มีชัยรุจุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญถูกนักเรียนและนักศึกษาจากกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยชูป้ายประท้วงกลางงานปาฐกถาขณะที่นายกรัฐมนตรีเตรียมสั่งสอบสวนผู้อยู่เบื้องหลังกองทัพสั่งขังทหาร7นายที่รุมซ้อมพลทหารจนเสียชีวิตที่ยะลาขณะที่ญาติยังไม่ผ่าชันสูตรขอนำศพกลับบ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชนายกรัฐมนตรีไทยสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องกับเอกสารลับปานามาด้านนานาชาติปฏิเสธความน่าเชื่อถือการเปิดเผยเอกสารลับที่ตีแผ่เครือข่ายเลี่ยงภาษีทั่วโลกธีรยุทธ์บุญมีอาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุ2ปีคสช.ศูนย์เปล่าคาดอีกไม่นานกลับมาเหมือนเดิมและไม่เชื่อว่าการร่างรัฐธรรมนูญจะแก้ปัญหาในประเทศได้สวัสดีค่ะพบกับ Wake Up News เช้านี้นะคะ6เมษายน2559กับหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลและอาจารย์วิโรจน์อารีค่ะวันนี้วันหยุดกันกลางสัปดาห์นะคะวันจักรีแต่ว่าก่อนที่สัปดาห์หน้าก็จะหยุดยาวๆในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะครับวันนี้ก็มียังมีข่าวเยอะนะครับใช่ค่ะข่าวต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เป็นประเด็นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเรื่องแรกที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของคุณมีชัยรุจุพันธ์ประธานกรท.ที่เมื่อวานไปปาฐกถาในเวทีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเป็นเวทีงานสัญญาธรรมศักดิ์นะคะประจำปี2559จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์มีชัยกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องกรอบแนวคิดในการร่างรัฐธรรมนูญของกรท.ตอนหนึ่งนะคะบอกว่ามีความผูกพันกับอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นพิเศษช่วงที่อาจารย์สัญญาเป็นนายกนะคะซึ่งได้ตั้งคณะที่ปรึกษาขึ้นมาและอาจารย์มีชัยได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาด้วยแล้วก็มีการร่วมงานทางการเมืองนับตั้งแต่นั้นมาอาจารย์มีชัยบอกว่าเคราะห์กรรมของตัวเองไม่เคยหมดจนอายุ70ปีแล้วเคราะห์กรรมก็ยังไม่หมดนะคะอาจารย์มีชัยบอกว่าการร่างรัฐธรรมนูญของกรท.เนี่ยต้องเป็นไปตามกรอบที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557มาตรา35ซึ่งบางประเด็นในร่างนี้ถูกมองว่าโหดเหี้ยมยอมรับว่าไม่ได้เป็นความคิดของกรท.แต่ว่าเป็นไปตามกรอบที่ถูกวางเอาไว้ที่สำคัญต้องมีกลไกควบคุมการใช้อำนาจรัฐนะคะร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมีบัญญัติไว้หลายมาตราอย่างเช่นว่าด้วยการห้ามแปรยัตติงบประมาณเพื่อใช้ประโยชน์ของนักการเมืองรั่วที่ผ่านมาพบว่าการจัดทำโครงการของรัฐมีการโกงกันแบบ 100% มาตรานี้อาจารย์มีชัยบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะมีการระเบียบกำหนดมานานแล้วแต่ว่าที่กรท.เขียนเพิ่มก็คือบทลงโทษเด็ดขาดหากพบว่ามีการโกงงบประมาณจะมีการลงโทษให้พ้นให้รัฐบาลพ้นไปและห้ามกลับเข้าสู่ตำแหน่งได้อีกนะคะ อาจารย์มีชัยมองว่าประเด็นนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้นักการเมืองรณรงค์คว่ำร่างรัฐธรรมนูญส่วนประเด็นเรื่องลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ถือว่าเป็นข้อห้ามที่เกินปกติเพราะว่ากฎหมายว่าด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านได้มีบัญญัติเอาไว้แล้วค่ะครับก็คุณมีชัยก็เน้นว่าประเด็นนั้นเป็นประเด็นที่ทำให้นักการเมืองนั้นไม่น่าจะชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในช่วงที่มีการจัดงานนี้ในช่วงแรกเนี่ยนะฮะก็มีนักศึกษาระดับมัธยมปลายจำนวน3คนเนี่ยลุกขึ้นยืนชูป้ายแล้วก็เรียกร้องให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นนำสิทธิ์ในการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลับเข้ามาใส่นะฮะซึ่งอันนี้สืบเนื่องมาจากการที่คุณมีชัยเขียนไว้ให้โดยที่ไม่บังคับนะไม่เป็นฝ่ายบังคับสำหรับการศึกษาคืออาจารย์มีชัยเนี่ยกล่าวปาฐกถาถึงช่วงเรื่องของการปฏิรูปการศึกษานะคะโดยเฉพาะเนื้อหามาตรา54นะคะคือกลุ่มนี้นะคะที่มาตรา54เนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่าทุกคนที่เรียนได้ต้องได้เรียนปรัชญาการเรียนคือเรียนไม่ใช่เพื่อความเป็นเลิศแต่เรียนตามความชอบอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์มีชัยอธิบายไว้แต่ว่ากลุ่มที่ประท้วงเนี่ยเขาเห็นว่ามันเหมือนกับว่าทำให้
เดิมที่เคยมีอยู่นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นการศึกษาภาคบังคับถึงระดับมัธยมปลายเนี่ยมันหายไปแล้วที่เหลือถึงระดับมัธยมต้นนะครับแล้วก็มีการศึกษาบอกว่ามันจะมีคนที่ถูก displace ก็คือจะไม่มีโอกาสที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับมปลายเนี่ย1ล้านถึง5ล้านคนคนที่ยืนอ่านเนี่ยคือนายพฤทธิ์ชีวะพลุกนะฮะชีวรักษ์นะฮะซึ่งเขาชูป้ายเขียนข้อความระบุว่าร่างนูนนั้นอย่าทำร้ายเยาวชนเอามอปลายฟรีของเราคืนมาอนุบาลฟรีก็ดีแต่มอปลายสายอาชีพฟรีก็ต้องมีไม่ต้องง้อกองทุนเอามอปลายฟรีของเราคืนมาเขาเน้นถึงว่าในตอนนี้ก็คือน้องเพนกวินซึ่งผมเคยสัมภาษณ์ที่นี่นะฮะเขาก็เคลื่อนไหวเรื่องนี้แล้วก็เรียนอยู่เตรียมอุดมศึกษาแล้วก็เป็นนักเรียนที่เรียนเก่งอ่ะแล้วก็เขามองว่ารัฐมนูลนี้มันมีจุดบกพร่องในประเด็นนี้และในขณะที่ก็เรียกว่าการปาฐกถาของอาจารย์มีชัยก็ต้องหยุดชะงักลงนะครับและอย่างที่เราเห็นในภาพเนี่ยมีคนไปยึดพวกกระดาษอะไรต่อมีอะไรต่างๆของเด็กๆนะครับอาจารย์มีชัยก็พูดต่อว่านะครับว่าเราต้องได้รับการศึกษาเพื่อให้คนมีวินัยและมีความอดกลั้นนะฮะเพื่อรับฟังความคิดเห็นคนอื่นซึ่งสำคัญมากที่บ้านเมืองไม่เดินหน้าก็เพราะเยาวชนขาดวินัยการบังคับใช้กฎหมายไม่เคร่งครัดคนผิดไม่ดำเนินคดีตามกฎหมายอีกทั้งต้องกำหนดให้พระพุทธศาสนาเถรวาทบังคับจิตใจให้เด็กวินัยมีวินัยนะฮะน่าจะเป็นแบบนั้นส่วนการปฏิรูปตำรวจในเบื้องต้น1ปีให้เป็นไปตามหลักการอาวุโสแปลว่าไม่ต้องวิ่งเต้นทุกคนเท่ากันในส่วนราชการหากทำการปฏิรูปไม่สำเร็จเราจะกำหนดให้ย้ายหัวหน้าหน่วยงานอื่นๆนั้นๆความหมายก็คือว่าท่านอาจารย์มีชัยพยายามจะบอกว่าไม่ต้องการที่จะรับฟังความคิดเห็นต่างนะแต่บอกว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเป็นเด็กที่ขาดวินัยใช่คือคุณมีชัยก็ให้สัมภาษณ์ตอนหลังจริงแล้วเรามีเสียงคุณมีชัยที่ยังเดี๋ยวเอาท่อนนี้ก่อนนะคะเพราะว่าคือจริงๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเกิดอีกอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแล้วนะมีหลายกลุ่มแต่ว่ามีกลุ่มจานิวพยายามจะแซงตอนท้ายด้วยแต่เดี๋ยวคืออาจารย์มีชัยได้พูดต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา279เพื่อป้องกันไม่ให้มีการออกกฎหมายลิดรอนสิทธิประชาชนเกินความจำเป็นแล้วก็มีประชาชนมีสิทธิ์ทวงถามหากรัฐไม่กระทำตามแล้วก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องได้นะคะอาจารย์มีชัยก็ยืนยันว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นบทบัญญัติที่ใช้กับคนทั้งประเทศนะคะเขียนเฉลือเผื่อทุกคนเพื่อความต้องการที่แตกต่างกันนะคะคือไม่สามารถทำให้กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถูกใจได้แล้วก็ไม่สามารถทำเพื่อทุกคนได้อย่างสมบูรณ์และในช่วงที่กำลังปาฐกถาในช่องนี้แหละค่ะกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยสวมใส่หน้ากากรูปพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกและหัวหน้าคสช.นะคะกลุ่มประชาธิปไตยใหม่เนี่ยก็นำโดยคุณศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือจ่านิวนะคะก็มาพร้อมชูป้ายว่าอย่าสร้างภาระให้คนรุ่นหลังเถอะลุงนะคะก็บอกว่าหยุดสืบทอดอำนาจแล้วก็ตะโกนว่าไม่รับก็ทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นสองรอบคือมีเมื่อวานเนี่ยคือจัดครบอะฮะจัดครบคือหมายก็ว่ามีหลายกลุ่มมาน้องเพนกวินปกติเขาเคลื่อนไหวอยู่ตัวเขาเองครับเขาก็พูดอยู่แล้วเขาทำเองเพราะว่าเขาเรียนอยู่แค่ม.5 หรือม.6 บ้างนะแล้วก็แต่ว่าจ่านิวเขาก็เริ่มมีกลุ่มที่เคลื่อนไหวกับเขาแล้วเพราะว่าเขาจับเรื่องนี้มานานแล้วแล้วก็แต่คุณมีชัยเขาก็ยังมีความสุขุมในการตั้งรับกับสถานการณ์ได้ดีนะคือเราผมรู้วันนี้บรรยากาศที่คุณมีชัยพยายามที่จะบอกว่าไม่เสียใจใช่ที่มีคนมาที่มาชูป้ายเนี่ยนะฮะค่ะเดี๋ยวลองฟังคุณมีชัยดูก็ได้ครับของธรรมดาของมหาวิทยาลัยเสรีเพียงแต่ว่าถ้าเขาแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตใจก็เป็นเรื่องสิทธิของเขาถ้าเป็นการแสดงความคิดเห็นก็ถูกใครเขาวานมาก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่เขาไม่ได้เรียนรู้เสรีภาพที่แท้จริงช่วงที่เปิดตัวทั่วไปทั้งกลุ่มนี้เขามีหนังสือมีอะไรมาไม่เคยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่าเป็นเรื่องที่คนใช้สิทธิและเสรีภาพที่จะไม่ได้นึกถึงคนอื่นไม่ได้นึกถึงสิทธิและเสรีภาพของคนซึ่งอันเนี้ยเป็นเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราถึงเข้มงวดกับการปฏิรูปการศึกษามากขึ้นอาจารย์ประเมินสถานการณ์หลังจากนี้จนกว่าการประชุมจะเป็นยังไงบ้างก็คงจะมีเป็นระยะเพราะว่ารู้สึกจะมีการระดมกำลังจากบางพรรคพอสมควรเรื่องเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมันจะเดินแล้วเราก็ต้องอดทนอดกลั้นเพราะว่า
เรามีหน้าที่ต้องไปชี้แจงก็ต้องชี้แจงผมนั่งดีกว่าไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้คำถามนั้นมันเกี่ยวข้องหรือขัดแย้งกันมากถ้าเราเองยังตอบไม่ได้เป็นประเด็นหนึ่งก็ตั้งคำถามนะเพราะมันจะอยู่ที่สนช.แล้วก็สองคำถามนั้นมีไว้อย่างที่จะวิเคราะห์ได้อาจารย์คะแต่ดูเหมือนว่าทั้งสนช.ทั้งสปท.เองเขาก็หนุนในเรื่องที่ให้สว.เข้ามามีอำนาจอะตรงนี้มันจะเป็นตัวถ่วงของร่างและทำให้แบบล่มไปด้วยเลยอาจารย์มันยังอยากเพื่อไปกังวลตรงนั้นเพราะว่ายังไม่รู้ว่ามันคำสั่งไม่เป็นยังไงแต่ดูท่าทีของสนช.กับสปท.ตอนนี้มันน่าจะเป็นไปในทิศทางนี้ไหมคะยังเป็นเฉพาะบางคนจะยังไม่แน่เพราะว่าต้องดูถ้ามีคำถามพ่วงภาระในการชี้แจงคำถามพ่วงจะเป็นของใครเป็นของคนตั้งเพราะว่าในรัฐมนตรีสนช.เป็นคนตั้งสนช.จะต้องมีคนไปชี้แจงนั่นอีกประเด็นหนึ่งที่คุณมีชัยตอบถึงเรื่องคำถามพ่วงแต่ว่าเรื่องการเคลื่อนไหวของนักศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วอย่างจานิวหรือเพนกวินเนี่ยเขาเลือกในวันนั้นเพราะว่าคุณมีชัยมาแล้วคุณมีชัยเนี่ยไปรับงานคสช.เนี่ยไปร่างนูนให้กับคสช.เพราะฉะนั้นเขามองว่าคือนี่คือเหมาะสมตามกาลเทศะที่สุดแล้วครับเขาไม่ได้มองว่านี่ไม่ใช่อะไรที่มันเหมาะสมมันใช่เพราะว่าเขาต้องส่งสัญญาณไปที่คนที่ร่างเพราะประเด็นมันเป็นอย่างนี้คือตื้มเพราะว่าลอจิกมันกลับกันมากเลยนะฮะในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ความหมายก็คือคุณมีชัยบอกร่างเสร็จแล้วต้องเดินสายทำความเข้าใจแปลว่ามันเป็นการร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ทําความเข้าใจกับประชาชนตั้งแต่แรกไม่ได้ฟังประชาชนตั้งแต่แรกแล้วก็พยายามที่จะออกมาชี้แจงหลังจากที่รัฐธรรมนูญนั้นเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นมันก็คือหนทางเดียวที่คุณสามารถจะตั้งคําถามได้เพราะในโอกาสปกติมันไม่มีช่องถูกใช่มั้ยฮะมันไม่ได้มีช่องแล้วก็ที่ท่านมีชัยบอกว่าไม่มีหนังสือมาส่งเนี่ยนะฮะทุกคนเห็นในสื่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าน้องเพนกวินก็ทําจดหมายเปิดผนึกถึงปู่มีชัยนะครับกรณีเรื่องของการเค้าเรียกว่าไปตัดการศึกษาในภาคบังคับใน3ปีซึ่งเขาไม่ได้ปฏิเสธนะฮะว่าสิ่งที่กรท.ทำผิดแต่เขาบอกว่าการขยายลงไปสู่อนุบาลเนี่ยรับได้แต่ก็ไม่ควรที่จะตัดม.3 ถึงม.6 ด้วยเพราะว่ามันมีผลกระทบทางเศรษฐกิจมันมีผลกระทบต่อโอกาสการศึกษานะฮะและในขณะเดียวกันพวกกองทุนกู้ยืมต่างๆที่กรท.ชุดนี้อยากที่จะให้ตั้งเพื่อที่จะเป็นฟันดิ้งให้กับคนที่ต้องการเนี่ยเอาเข้าจริงมันทั่วถึงหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็น3คำถามที่ผมคิดว่ามันแวลิดมากแล้วผมผิดหวังมากว่าแทนที่เราจะได้ยินคำชี้แจงจากอาจารย์มีชัยในแง่ที่ว่าอะไรเป็นหลักคิดและทำไมท่านคิดว่ามันจะเกิดประโยชน์มากกว่าในการตัดการศึกษาม.3 ถึง6ออกซึ่งเป็นคำถามที่เด็กถามแล้วก็เป็นคำถามที่คนในสังคมอยากจะรู้ใช่ไหมฮะว่าคุณตัดไปทำไมเนี่ยแล้วมีคนเถียงมาว่ามันจะมีผลทางเศรษฐกิจโอกาสทางการศึกษานั่นคือสิ่งที่อาจารย์มีชัยต้องตอบไม่ใช่ไปบอกว่าเด็กเนี่ยขาดวินัยนะฮะและนี่ก็คือประเด็นที่คนกลุ่มนี้พยายามที่จะทำคือโบยประเด็นออกไปและสุดท้ายก็ง่ายที่สุดก็บอกว่ามีกลุ่มพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังอะไรต่อมีอะไรนะฮะทั้งที่ตัวคำถามเนี่ยไม่ได้ตอบคำถามก่อนฮะแล้วมันที่ตามมาก็คือมันมีการพยายามใส่ร้ายป้ายสี discredit ไปที่ว่าต้องมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังอะไรก็ว่ากันเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าจะสั่งสอบสวนเขาว่าเรื่องนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรแล้วก็จะต้องดูเขาว่าจะต้องมีการเชิญใครมาอบรมหรือไม่ฟังเสียงนายกกันค่ะวันนี้มีกลุ่มนักศึกษาไปป่วนท่านมีสมควรไหมล่ะสมควรไหมถามสิหลายท่านก็เป็นนักศึกษามาเก่านะคือทุกเรื่องเอาการเมืองไปเกี่ยวข้องหมดอย่างนี้มันได้ไหมวันนี้วันอะไรอ่ะวันอะไรให้เกียรติคนเจ้าของงานเขาบ้างนะก็เดี๋ยวผมจะสอบในทางลึกแล้วกันว่าใครอยู่เบื้องหลังในการที่ไปทำแบบนี้นะพลังผมต้องแยกแยะให้ออกนะครับอย่าไปร่วมมือนะมันต้องมีใครทั้งคนนะกลุ่มไหนพอรู้ไหมล่ะกลุ่มไหนกลุ่มคนดีป่ะกลุ่มคนที่สนับสนุนรัฐบาลในการทำงานหรือเปล่ามันก็มีเบื้องหลังทั้งสิ้นนี่แหละทุกคนก็รู้อยู่เตือนเขาพี่นายสิเดี๋ยวเขาพี่นายเองก็พอเสร็จแล้วก็กลายเป็นไปนักศึกษาเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องให้อภัยคือจะเอาไงกับผมอ่ะฮะคือบ้านเมืองเขาจะเอาปกติสุขกฎหมายก็บังคับใช้ไม่ได้ไอ้คนฝ่าฝืนกฎหมายก็ไปเห็นดุเห็นใจกันแล้วมันสุดจริงหรือเปล่า
ไอ้ที่ว่าเจตนาบริสุทธิ์บริสุทธิ์ทุกคนมันเจตนาจริงบริสุทธิ์โดยจริงหรือเปล่าถ้าจริงผมก็ให้อภัยทุกทีแต่ท่านทักหลายครั้งมานี่แสดงว่าไม่บริสุทธิ์แล้วมันต้องลงโทษเมื่อวานคือวันสัญญาธรรมศักดิ์ที่เขาจัดงานไม่ใช่วันมีชัยฤชุพันธ์ครับคำถามที่สำคัญคือถ้าเกิดอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ยังอยู่ในวันนี้เนี่ยจะพอใจกับการใช้อำนาจรัฐแบบที่เห็นอยู่ในวันนี้หรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามความเห็นของอาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีนะคะอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะบอกว่า2ปีของคสช.ที่ผ่านมาศูนย์เปล่าคาดว่าอีกไม่นานจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ไม่เชื่อว่าการร่างรัฐธรรมนูญจะแก้ไขปัญหาของประเทศได้โออิชิคาบูเซชะจากตำนานแหล่งปลูกชาเสิร์ฟจักรพรรดิสู่ชาชั้นดีที่พร้อมเสิร์ฟคนไทยอากาศเปลี่ยนแค่เสิร์ฟเก่งชอบเลี้ยงสร้างอัจฉริยะด้วยการออกมาเล่น60นาทีทุกวันในงานเดียวกับที่อาจารย์มีชัยไปร่วมก็คืองานวันสัญญาธรรมศักดิ์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีอาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็ได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าการปฏิรูปไม่ใช่ภารกิจของกองทัพหากจะวิเคราะห์คือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลพลเรือนมีข้ออ่อนแอในเรื่องของการปฏิรูปเพราะจะขัดกับราชการและพรรคการเมืองอื่นซึ่งอาจทำให้เจตนารมณ์ของการปฏิรูปไม่แข็งแรงหากมองว่าทหารจะโยนภาระให้รัฐบาลสมัยหน้าทำไมตอนนี้ที่รัฐบาลมีอำนาจมากซึ่งถือว่าเป็นอำนาจเชิงเดี่ยวคือไม่มีการถ่วงดุลหลายอย่างสามารถทำได้ทั้งเรื่องการศึกษาการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจแต่ทำไมถึงไม่ทำการจะขอเวลาไปดูแลอีก5ปีจะไปขอทำไมในเมื่อมีอำนาจเต็มที่แต่ไม่จัดการประเด็นนี้นะคะอาจารย์ธีรยุทธ์มองว่าเป็นการให้เหตุผลที่ขัดแย้งกันไม่สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เกรงว่าจะนำไปสู่ปัญหาไหนที่สุดค่ะส่วนประเด็นสว.มาจากการแต่งตั้งคสช.200คนและบวกอีก50คนแล้วก็อาจจะเสนอให้สว.มีอำนาจเลือกนายกอีกอาจารย์ธีรยุทธ์เห็นว่าเป็นการเสียสละหลักการประชาธิปไตยซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นผลค่ะอาจารย์ธีรยุทธ์ยังพูดต่อนะครับว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยไม่ได้มุ่งแก้ปัญหาสำคัญที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปรวมถึงในช่วง2ปีของคสช.ที่เน้นแต่เรื่องของการจัดระเบียบแต่ไม่ได้กลับส่งเสริมอำนาจของประชาชนให้เข้ามามีบทบาทในการจัดการปัญหาจัดระเบียบการตรวจสอบคอร์รัปชันซึ่งส่วนตัวหวังว่าในรอบ1ปีเสร็จของรัฐบาลนี้น่าจะทำส่วนที่ยังไม่ได้ทำให้มากขึ้นนะครับเช่นการส่งเสริมอำนาจของประชาชนเพิ่มอำนาจของการปกครองท้องถิ่นให้มุ่งรับใช้ประชาชนและสร้างประโยชน์ให้กับสาธารณะนะเรื่องสว.สรรหาเนี่ยคุณธีรยุทธ์ก็พูดถึงนะบอกว่าการที่มีสว.สรรหาเท่ากับเอาหลักการประชาธิปไตยไปเสียสละด้วยการด้วยเหตุผลที่จะดูแลการปฏิรูปแต่พอมีอำนาจเต็มดันไม่ทำ มันสมเหตุสมผลหรือเปล่าหรือไม่เป็นเหตุเป็นผลมันสร้างปัญหาในอนาคตขึ้นมาหรือเปล่าจันทร์ธีรยุทธ์ก็กล่าวถึงภาพรวมร่างนูนของกรทว่าการเน้นร่างเร่งร่างรัฐธรรมนูญไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องในเรื่องการปฏิรูปซึ่งแนวทางเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ปี2535มาจนถึงปี2549ที่ต้องโยนเรื่องการปฏิรูปให้นักกฎหมายเข้ามาแก้มองว่าสิ่งสำคัญจะทำอย่างไรให้ประชาชนออกมามีส่วนร่วมในการปฏิรูปซึ่งน่าเสียดายเวลา2ปีของคสช.แนวโน้มรัฐธรรมนูญจะทำให้เกิดเป็นรัฐราชการมีความเป็นอนุรักษ์นิยมมาจากพื้นฐานเดิมกองทัพซึ่งในเรื่องการมีสว.สรรหาก็เป็นสิ่งที่มาจากบุคคลแวดล้อมคสช.ที่ต้องการอยู่ในวังวนของผลประโยชน์ซึ่งการมีสว.สรรหาจะแก้ปัญหาต่างๆได้หรือไม่นั้นโดยหลักประชาธิปไตยไม่ต้องมีสว.ก็ได้ประเทศเราจำเป็นจึงก็ยังไม่มีการถกเถียงกันในเรื่องนี้ตกลงเมื่อวานอาจารย์ฤทธิ์ก็ไม่หล่นแล้วนะก็เล่นเล่นทหารแรงเหมือนกันนะเนี่ยคือคนไปคาดคิดว่าแต่จริงๆแล้วอาจารย์ฤทธิ์นี่คือที่เมื่อก่อนที่เขาเรียกว่านักวิชาการขาประจำคือพร้อมด่าทุกรัฐบาลไงแต่ว่ามันมาขาประจำนี่มาตอนคุณทักษิณนะขาประจำแต่ตอนนั้นก็ว่าคุณทักษิณแต่ว่าหลังจากนั้นก็ว่าแต่ว่าในบางครั้งอย่างในครั้งนี้เนี่ยก็พูดนะฮะว่าอยากให้โอกาสทหารครับอยากให้โอกาสคสช.คือหมายคือวิพากษ์วิจารณ์แต่เป้าหมายสุดท้ายของเมสเซจที่ส่งไปก็คือว่าก็อยู่ต่อไป5ปีก็ได้คือวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่ากึ่งๆเชียร์ให้กำลังใจนะผมฟังเมื่อวานนี้ที่อาจารย์ก็พูดนะฮะคือไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์แบบเกลียดแบบไม่เอาเลยอย่างเงี้ยแบบสไตล์แบบจานิวอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะ
ค่ะคนละอารมณ์กันค่ะวันพรุ่งนี้เองนะคะน่าจะมีความชัดเจนออกมาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วค่ะว่าคำถามพ่วงกับประชามติสุดท้ายแล้วจะออกมารูปแบบเป็นอย่างไรเรื่องนี้คุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาเสนอแนะรวบรวมความเห็นเพื่อจัดทำร่างนูนนะคะมีการแถลงผลการประชุมวิปสนชว่าที่ประชุมวิปสนชมีมติให้สนชส่งคำถามพ่วงการทำประชามติจำนวน1คำถามมีลักษณะใกล้เคียงกับหลักการที่เป็นมติของสปท.ที่ส่งมาให้พิจารณานั่นก็คือว่าการให้รัฐสภามีอำนาจโหวตเลือกนายกในช่วงเปลี่ยนผ่านหรือไม่นั่นก็คือเหมือนกับว่าคือให้สส.และสว.เนี่ยมีอำนาจโหวตเลือกนายกในช่วงเปลี่ยนผ่านหรือไม่แต่ทั้งนี้ที่ประชุมยังไม่สามารถระบุประเด็นคำถามที่ชัดเจนเนื่องจากยังเห็นไม่ตรงกันเรื่องหลักการที่ให้รัฐสภากำหนดกลไกช่วงเปลี่ยนผ่านควรเป็นอย่างไรและระยะเวลาที่เหมาะสมช่วงเปลี่ยนผ่านควรเป็นเท่าใดคุณดวงพรผมเห็นเรื่องนี้แล้วผมเศร้าแทนคนไทยคือ เรื่องที่สามารถถามประชาชนได้ที่เป็นเรื่องสำคัญนะอย่างเช่นนะเกณฑ์ทหารเนี่ยยังต้องมีต่อไปหรือไม่ศึกษาเนี่ยเรียนฟรีได้ถึงม.6ดีไหมถึงม.6ได้หรือมันมีเรื่องที่สามารถถามคนไทยได้อยู่ที่คนไทยอยากจะตอบอะถ้าเอาคำถามเดียวใช่ไหมแต่สิ่งที่สปท.สภาปฏิรูปคิดขึ้นมาได้เนี่ยสว.แต่งตั้ง5ปีเนี่ยเลือกนายกได้ไหมคือเรื่องนี้มันไม่ได้สำคัญอะไรเลยไม่แต่เขาอาจจะคือแบบคุณมีคำถามเดียวในโลกที่คุณจะถามได้คำถามเดียวที่คุณจะทิ้งไว้ให้เป็นเลกาซีของคุณเนี่ยว่าคุณแคร์เรื่องอะไรอ่ะไม่ไงคุณเรื่องตรงนี้มันก็มองต่างมุมได้ชัดเจนทหารกลุ่มมันอาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่อยากจะถามไงแต่อันนี้เขามองว่าอ่ะเรื่องที่เขาอยากถามในช่วงการบริหารประเทศฝ่ายบริหารอำนาจของฝ่ายบริหารเนี่ยจะเป็นยังไงในช่วงวิกฤตก็อาจจะบอกว่าเรื่องนี้สำคัญนะแต่ถามเรื่องนั้นก็ได้ไงคุณตวงพรแต่ที่ถามเรื่องอำนาจของสว.พูดตรงก็คือในการโหวตเรื่องนายกคือมันมีความอภิปรายไม่ไว้วางใจมันมีความตั้งใจอย่างที่ผมเห็นแล้วมันโดยที่สนช.แทนที่จะคอยท้วงติงสภาปฏิรูปนะว่าจริงไม่จำเป็นต้องถามเรื่องนี้ก็ได้ประธานสนช.ก็ชอบไอเดียเนี่ยคุณบอลเพชรเนี่ยยิ่งชอบใช่คือหรือในสมองมันหมกมุ่นแต่เรื่องพวกนี้ว่าให้สว.เนี่ยเลือกนายกได้ก็แน่นอนให้ได้เลือกให้ได้นี่คือการคอนสตรักระบบรัฐราชการให้กลับเข้ามาไงคุณปลื้มเพราะฉะนั้นมันก็คือ reflection ของคนกลุ่มนี้ซึ่งต้องการที่จะมีพื้นที่ต่อไปในระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยเขาต้องการมีพื้นที่เพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วเนี่ยนี่คือการเปิดช่องให้ตัวเองมีที่นั่งต่อไปในอนาคตก็เท่านั้นเองอย่างเช่นมีคำถามนึงนะสมมติสถานการณ์ในใต้เนี่ยจังหวัดชายแดนใต้เป็นเขตปกครองพิเศษได้ไหมอะไรเงี้ยเป็น autonomous region ได้ไหมคำถามเนี้ยมันอยากรู้ว่าคนไทยคิดไงแต่น่าเสียดายนะเพราะว่าเราไม่ได้มีกลไกในการทำประชามติในเรื่องสำคัญเลยนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับปี50แต่จริงๆแล้วถ้าเราต้องการที่จะให้ทุกอย่างมันเป็นไปตาม consensus แล้วบอกว่าไม่ต้องการให้นักการเมือง dominate คุณต้องกลับไปฟังประชาชนนะไม่ใช่ฟังกลุ่มคนดีอีกคำถามนึงที่น่าถามจะทำประชามติไทยเข้าร่วม TPP เนี่ยควรไหมประชาชนอยากให้ไทยร่วม TPP กับสหรัฐไหมไอ้ประเด็นพวกนี้เป็นประเด็นที่เขามีประชามติไว้เพื่อตัดสินค่ะคืออย่างนี้ถ้าเกิดในมุมคุณปลื้มอย่างนี้คือคำถามพวกประชามติไม่ควรมีคำถามเดียวหรือเปล่าหรือยังไงไม่สำหรับผมคือถ้ามีโอกาสถามคำถามประชามติแค่หนึ่งคำถามเนี่ยคือคุณควรจะคิดได้ดีกว่านี้คือวันเนี่ยคุณนั่งหมกมุ่นกับเรื่องว่าจะให้สว.เนี่ยช่วยเลือกนายกคนนอกยังไงทำภารกิจนี้ให้สำเร็จคือสภาปฏิรูปหมกมุ่นแต่เรื่องนี้ครับแต่นายกไม่ใช่อย่างนั้นนะคำตอบนายกบอกว่านายกเองนะคะพลเอกประยุทธ์บอกว่ายังไม่มีคำตอบนะเรื่องให้สว.มีสิทธิ์เลือกนายกเนี่ยบอกว่ายังไม่มีคำตอบตรงนี้นะคะยังไงก็ตามเนี่ยตัวเองเนี่ยเคารพกฎหมายเพราะฉะนั้นรัฐมนูลเขียนอย่างไรก็ทำตามนั้นไม่ใช่คำถามของตัวนายกรัฐมนตรีเพราะว่าไม่ใช่เป็นคนตั้งคำถามเรื่องรัฐมนูลนายกบอกว่าต้องปล่อยไปตามกระบวนการผมเข้าใจว่ามันอยู่ในข้อเสนอ16ข้อนะฮะเรื่องนี้แต่ว่านายกเป็นที่อยู่ในตัวร่างรัฐธรรมนูญซะด้วยซ้ำคุณมีชัยเนี่ยไม่ต้องการมาแล้วว่าไม่เอาคุณมีชัยบอกแล้วไม่เอาใช่แล้วก็ไปอยู่ในสภาทุรังเอาให้เกิดไม่ได้แต่คุณอภิสิทธิ์เขาก็ยังไม่เอานะคุณอภิสิทธิ์เขาบอกว่าเขาค้านนะไอเดียนี้ที่อำนาจสว.โหวตนายกก็บอกว่าคสช.ควรทำความชัดเจนกับประชาชนไม่เห็นด้วยในการที่สว.ซึ่งมาจากการสรรหาหรือแต่งตั้งมาลงคะแนนลบล้างคะแนนเสียงของสส.ที่ประชาชนเลือกมาถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำเพราะจะทำให้เกิดปัญหาตามมาจะทำให้รัฐบาลที่รับการสนับสนุนจากสว.บริหารงานได้ยากคุณอภิสิทธิ์บอกถ้าในแง่การผ่านกฎหมายในสภาการผ่านงบประมาณหรือยติต่างๆพวกประชาชนที่เลือกนักการเมืองมามองว่าเสียงของตนเองถูกลบล้างก็อาจจะเกิดทำให้เกิดความขัดแย้งนะฮะ
คุณพิสิทธิ์ก็บอกว่าเข้าใจว่าคุณมีชัยประธานกรท.และคณะได้ดูประเด็นนี้แล้วแล้วก็ตัดสินใจไม่เอาคือผมทำให้เข้าใจง่ายขนาดคุณมีชัยยังไม่เอาเลยฮะคุณมีชัยที่ไปเจอเพนกวินประท้วงเนี่ยขนาดคุณมีชัยยังไม่เอาอ่ะมันมีสายเหี่ยวกว่าที่อยู่ในสภาปฏิรูปที่บอกว่าโอ้ที่คุณมีชัยเขียนมาไม่พอเขากล่าวหาเลยซ้ำไปว่าคุณมีชัยเขียนมาเนี่ยทำให้ตั้งนายกคนนอกไม่ได้เพราะว่ามันมีมาตราหนึ่งที่คุณธงพรที่เขียนไว้ว่าถ้าคุณจะตั้งนายกคนนอกเนี่ยคุณต้องประชุมเนี่ยหลังการเลือกตั้งทันทีคือไม่ใช่ว่ามีรัฐบาลหนึ่งไปสักพักแล้วก็เกิดสถานการณ์แล้วค่อยประชุมเอามาเขาต้องการเอาเลยต้องเป็นวาระแรกซึ่งอันนี้คุณมีชัยโดนกล่าวหาว่าหมกเม็ดอีกแล้วมันมีการเปลี่ยนตัวเลขถ้าคุณปลื้มจะจำได้ใช่ไหมฮะที่ท่านจะเอาโดมมาบอกตัวเลขหนึ่งแล้วก็คุณมีชัยก็กลับมาบอกอีกตัวเลขหนึ่งแสดงว่ามีความพยายามที่ให้คุณมีชัยเปลี่ยนเรื่องนี้มาพักหนึ่งแล้วค่ะท่าทีอีกคนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ก็น่าสนใจนะคะคุณปลื้มอาจารย์วิโรจน์ก็คือคุณวิรัตกัลยาศิริหัวหน้าทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์นะคะบอกว่าการเดินหน้าไปสู่การทำประชามติต้นเดือนสิงหาคมนี่นะคะตอนนี้เป็นหน้าที่ของคสช.คณะกรรมการการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรัฐบาลต้องรณรงค์ให้เห็นจุดดีจุดด้อยของรัฐธรรมนูญอย่างเท่าเทียมนะคะดังนั้นทุกฝ่ายเนี่ยที่มีอำนาจในมือต้องลงพื้นที่ชี้แจงกับประชาชนทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอบอกให้ชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญผ่านหรือถ้าไม่ผ่านเนี่ยจะมีทางออกต่อไปอย่างไรโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประวิตรคุณพรเพชรพิชิตชลชัยประธานสนช.ต้องอธิบายไปที่เจ้าของอำนาจตัวจริงคือประชาชนแล้วก็พยายามอธิบายอย่างง่ายๆเช่นทำการ์ตูนเล่าเรื่องก็จะช่วยลดกระบวนการบิดเบือนเพราะขณะนี้มีกระบวนการที่มีเงินมหาศาลประสงค์ไม่ได้รับเงินนี่ก็มันอะไรหมกมุ่นกับเรื่องเงินคือมันไม่มีใครมีทุนหนาอะไรวิ่งไปชี้แจงให้คนไม่เอาร่างไม่ถ้ามันตลกไงว่าหัวหน้าพรรคก็พูดอย่างนึงรองหัวหน้าพรรคอีกคนนึงก็พูดอีกอย่างนึงวันนี้คนนี้พูดอีกอย่างวันนี้เขาได้ฉลองวันเกิดพรรคเนี่ยมันคุณจะคุยกันให้เรียบร้อยเพราะว่าผมโทษทีนะรอบนี้นะผมฟังคุณองอาจคุณวิสิทธิ์พูดเนี่ยหลักการเขาแม่นยำดีเสร็จแล้วถึงเวลาคุณจุติกับคุณวิรัตพูดทำไมมันไปนอกลู่นอกทางไม่เพราะว่านี่คือระบบของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือทำให้มันวิ่งสองขาแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเก็บมวลชนของตัวเองเอาไว้ทั้งสองฝ่ายหรือถ้ามีโอกาสขยายฐานมวลชนได้ก็ทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเนี่ยคุณวิรัตพูดเนี่ยนะครับง่ายนิดเดียวก็คือให้อำนาจรัฐผู้เป็นคนร่างเนี่ยออกไปชี้แจงอย่างเดียวส่วนที่เหลือคือการบิดเบือนถ้าเกิดไปบอกว่าร่างนี้ไม่ดีใช่ซึ่งก็ตลกมากนะฮะไม่รู้คุยกับคุณอภิสิทธิ์หรือเปล่าคือแต่วันนี้เป็นวันของพรรคประชาธิปัตย์เขานะวันก่อตั้งพรรคเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้คุยกันค่ะคุณปลื้มคาดหวังอะไรกับพรรคก็คืองี้ผมคาดหวังเพราะว่าผมเชื่อว่าอย่างวันนั้นผมสัมภาษณ์คุณองอาจคุณหลานเขามีหลักการไงคือผมฟังเขามี integrity มันมี integrity ตอนที่มันตัวเองไม่ได้อยู่ในอำนาจไงถูกไหมแต่ว่าผมคิดว่ามันอย่างอันนี้อยู่ดีๆบอกมีทุนหนาไปนั่งมันไม่มันอะไรมันอะไรไม่มีใครขยับอะไรได้อยู่แล้วทุกวันนี้คุณนิคมไวรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภาบอกว่าถ้าประชามติผ่านรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ก็การเมืองไทยก็เข้าสู่ยุคฟังเพลงเก่าๆไดโนเสาร์เต็มเมืองนะคะว่าอย่างนั้นส่วนคสช.ค่ะก็บอกว่าเตรียมที่จะสอบนักเรียนนักศึกษาที่ไปป่วนในเวทีงานสัญญาธรรมศักดิ์ในเวทีที่คุณมีชัยฤทธุพันธ์นะคะไปชี้แจงสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญส่วนเรื่องของหลักสูตรนะคะที่จะมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติเนี่ยรายละเอียดเนื้อหาเป็นอย่างไรนั้นต้องขึ้นอยู่กับผู้เข้ารับการอบรมโดยหลักสูตรเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อให้พลเมืองมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในขณะที่สสน่านพรรคเพื่อไทยทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นคุณณัฐพงษ์สุริยสินนะคะคุณนายแพทย์ชลน่านสีแก้วนะคะรวมถึงสสหญิงอีกท่านนึงเนี่ยก็บอกว่าได้รับเชิญจากทหารให้เข้าไปพบนะคะตอนนี้ก็กำลังกำหนดวันกันอยู่แต่จะเข้าไปแน่นอนแล้วก็ถ้าจะต้องเข้าไปรับการอบรมจริงๆก็ยินดีค่ะแต่เขาบอกว่ายังไม่มีจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการเข้าหลักสูตรนะใช่ค่ะก็มีทหารมาเยี่ยมอยู่เป็นประจำนะฮะแต่ในขณะเดียวกันคุณจตุพรพรหมพันธุ์ก็บอกว่าพร้อมจะไปเป็นเพื่อนนะคือเพราะแกบอกว่าอยากไปเป็นเพื่อนคือแต่ถ้าหลักสูตรนี้มีจริงเนี่ยคอร์สแรกนะฮะนักศึกษานี่ก็เป็นรุ่นแบบจะเป็นรุ่นเดอะสมมติจะมีหลายรุ่นเนี่ยจะเป็นรุ่นพิเศษคือรุ่นหนึ่งเนี่ยมันต้องเป็นประวัติศาสตร์ใช่รุ่นหนึ่งเป็นประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นก็ใครที่ได้ร่วมคอร์สรุ่นหนึ่งก็คงจะจารึก
ชื่อตนเองในประวัติศาสตร์ไปยาวนานเหมือนกันค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะเรื่องช่วงหน้านะคะมาดูเรื่องเอกสารลับปานามาหรือว่าปานามาเปเปอร์ค่ะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องขณะที่ผู้นำนานาชาติปฏิเสธความน่าเชื่อถือของการเปิดเผยเอกสารลับที่ตีแผ่เครือข่ายเลี่ยงภาษีทั่วโลกดังระดับโลกนะคะเพราะว่าเปิดประเด็นขึ้นมาโดยเว็บ ICIJ นะคะแต่ว่าจริงๆข้อมูลยังค่อนข้างสับสนเพราะว่ามันมีเรื่องของข้อมูลเก่าในปี2013อยู่ด้วยแล้วก็ข้อมูลล่าสุดใช่ไหมคุณปลื้มแต่ว่าเราจะลองทำความรู้จักกับปานามาเปเปอร์อันนี้ดูก็คือผมแนะนำคนไหนที่ต้องการข้อมูลพื้นฐานจริงๆเลยเข้าไปเว็บ ICIJ.org นะครับแต่ว่าเว็บนี้นี่เป็นอีกลิงก์หนึ่งซึ่งถูกส่งกันไปมาในสื่อไทยเหมือนกันที่เขาบอกว่าไอ้ชื่อของคนโผล่มา21ชื่อ700ชื่อ400ชื่อเนี่ยมาจากดาต้าเบสของ ICIJ ซึ่งพับลิชออกมาตั้งแต่ปี2010ถึงปี2013อันนี้เป็นข้อมูลเก่าอันนี้คือข้อมูลเก่าซึ่งมีมานานแล้วนะครับซึ่งเราต้องดู disclaimer ด้วยนะฮะคือเขาพูดเคลียร์ชัดเจนเลยว่ารายชื่อของคนที่มีอยู่ในนี้เนี่ยมีทั้งคนที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรกับกลุ่มบุคคลที่เราตรวจสอบไม่ได้ครับแล้วก็ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในเกาะคุกซึ่งเป็นเกาะที่อยู่แถวนิวซีแลนด์เขาบอกข้อมูลแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็บริติชเวอร์จินใช่มีอยู่3ประเทศนี้เท่านั้นนะครับไม่ใช่ปานามาอะไรแต่ว่าเห็นตัวเลขของคนไทยซึ่งอยู่ในนี้ก็มีอยู่780คนนะฮะแล้วก็มีอีกเกือบ50-60บริษัทนะฮะซึ่งเกี่ยวเนื่องกันหมดนะครับซึ่งไอ้ตัวชื่อของคนไทยที่ออกมาพูดกันเนี่ยทั้ง21ตอนนี้บางโพสต์บอกเป็น400นะฮะมติชนเนี่ยมีตัวเลขบอกว่าเป็นเกือบ700อะไรทำนองนี้นะครับนี่คือตัวเลขที่อยู่ในไอ้ database ของ ICIJ ซึ่งมีอยู่ก่อนอยู่แล้วซึ่งไม่ใช่นะฮะเน้นอีกครั้งไม่ใช่ปานามาเปเปอร์ไม่ใช่ปานามาเปเปอร์ส่วนปานามาเปเปอร์ ICIJ เดี๋ยวบอกก่อนว่าคือสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนนานาชาติครับใช่ฮะแล้วก็ ICIJ เนี่ยเขามีเครือข่ายเนี่ยผู้สื่อข่าว190คนใน65ประเทศบ้านเราก็สำนักข่าวอิสราเอลเนี่ยอยู่ในเครือข่ายของเขาเพราะฉะนั้นคืองี้เอาช้าๆคือว่าข้อมูลที่ส่งไปส่งมาเนี่ยถ้ามาจากลิงก์อันนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นข้อมูลเก่าไม่ใช่ Panama File แต่ถ้าเป็น Panama File ถ้าจะมีหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันเป็นแค่ข้อมูลของบริษัทที่เป็นสำนักงานทนายความที่ชื่อว่า Mossack Fonseca Mossack Fonseca มีเว็บไซต์เอาเว็บไซต์ขึ้นมาให้ดูก็ได้ว่า Mossack Fonseca เนี่ยเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการให้บริการออฟชอร์ใหญ่อันดับที่4ของโลกอยู่ที่ปานามาครับอันนี้ข้อมูลของเขาเนี่ยหลุดออกมาเนี่ยเป็นเอกสาร11ล้าน5แสนกว่าฉบับตั้งแต่เปิดบริษัทเปิดเฟิร์มมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาเก็บข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เอกสารนั้นหลุดออกมาหลุดออกมา 2,600 กว่ากิกะไบต์เยอะมากแล้วหลุดออกมาเนี่ยหลุดไปที่ ICIJ นี่แหละหลุดไปที่หนังสือพิมพ์ในเยอรมันก่อนแล้วก็หนังสือพิมพ์ในเยอรมันนั้นตีพิมพ์บทความตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งเอกสารเนี่ยให้กับ ICIJ ในเครือข่ายหนังสือพิมพ์ ICIJ ในทั้งหมดเนี่ยก็ได้ข้อมูลเนี่ยก็จะมีพวก Guardian Fusion ครับนะฮะแล้วก็ McClatchy มีหนังสือพิมพ์แต่ว่าไม่ใช่ว่าสื่อทุกสำนักได้ข้อมูลนี้นะเขาแชร์กันเฉพาะในวงเฉพาะกลุ่มที่เป็นเครือข่ายเขาในไทยเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยอิสราเนี่ยอาจจะได้เข้าถึงข้อมูลบ้างแต่ว่ามากแค่ไหนอันนี้เราไม่ทราบเพราะอิสราเอลยังไม่เขียนเรื่องนี้มากสักเท่าไหร่เขียนนิดเดียวเองครับผมแต่ ICIJ ในรอบนี้ในปานามาเปเปอร์สเนี่ยต้องย้ำก่อนว่าชื่อของผู้นำทางการเมืองซึ่งถูกเนมเนี่ยนะฮะหรือเคยเป็นอดีตผู้นำทางการเมืองหรือโยงใยกับครอบครัวเนี่ยมีอยู่แค่12คนเท่านั้นนะฮะไม่ได้มีมากอย่างที่เราพูดกันเอาเคลียร์ที่เราพูดกันอยู่นี่คือดาต้าเบสเก่าของเก่าแต่ก็น่าพูดว่าประเด็นทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องอะไรคราวนี้คนที่โดนกดดันหนักเนี่ยในที่สุดเนี่ยลาออกไปแล้วเนี่ยก็คือนายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์เนี่ยเขาขอยุบสภานะฮะแต่ประธานาธิบดีไม่ยอมให้ยุบแต่ว่าเมื่อคืนลาออกเดี๋ยวเราเอาวิดีโอวอชขึ้นมาเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าจะเห็นว่าความเคลื่อนไหวเป็นยังไงนะคะแล้วก็ให้ในกรณีของปูตินเนี่ยนะฮะที่โดนกล่าวหาเนี่ยเดอะการ์เดียนเขาทำสรุปให้ดูค่อนข้างเคลียร์เหมือนกันว่าปูตินนั้นมีคนที่อยู่ในเครือข่ายเขาแล้วก็เอาเงินไปซุกซ่อนไว้ที่ประเทศใดบ้างค่ะดูอันนี้นะคะก็บอกแล้วใน CNN นี้อาจจะไม่ใช่จะเป็นซ้ายมือเล็กๆนะคะแต่ว่า BBC ค่ะที่บอกเลยว่านายกของไอซ์แลนด์นั้นลาออกนะคะหลังจากที่มีรายชื่ออยู่ในเอกสารต่างๆคือนายกไอซ์แลนด์เนี่ยโดนแฉว่าเขาขายหุ้นในบริษัทที่เขาถือออฟชอร์ให้กับภรรยาด้วยราคา1ดอลลาร์ก่อนที่จะมีกฎหมายบังคับให้เขาต้องรายงานทรัพย์สินนั้นนะฮะอันนี้ก็เลยเขาก็เลยต้องยอมลาออกไปเพราะมีการ
ชุมนุมแต่ว่าบางประเทศเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงปูตินเนี่ยปูตินเขาไม่ได้ไม่สะทกสะท้านอยู่เขาไม่สะทกสะท้านนะครับถ้าไปเว็บต่อไปคุณจะเห็นว่าอัลจาซีราก็รายงานข่าวเกี่ยวกับไอซ์แลนด์พีเอ็มนะฮะแคชชวลตี้เป็นรายแรกเป็นเหยื่อรายแรกนะฮะรายเดียวหรือเปล่าอันนี้คงต้องรอดูเพราะว่าครอบครัวของนายกปากีสถานนาวาชาริฟก็โดนกล่าวหาว่าลูกๆเนี่ยไปมีบริษัทออฟชอร์ผ่านมอสแซกนะมอสแซกก็ช่วยเซตอัพให้นะครับเจแปนไทม์ก็เล่นเรื่องนี้ค่ะเรื่องของปานามาเปเปอร์เช่นเดียวกันนะคะก็บอกว่าทำให้นายกของไอซ์แลนด์นั้นต้องออกไปนะคะแล้วในงานในปานามาเปเปอร์มีการโยงถึงญาติของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วย อย่าลืมนะฮะว่าจีนรอบนี้ใครโดนบ้างสมาชิกโพลิตบูโรมี25คนที่เป็นคณะกรรมการเนี่ย8ใน25เนี่ยมีโดนแฉนะฮะนี่แค่บริษัทเดียวนะขอย้ำนะมอสแซกเนี่ยคือบริษัทเดียวบริษัทเดียวแล้วก็คนนี้ผู้นำอื่นในโลกที่โดนมีใครบ้างพ่อของเดวิดแคมรอนครับนะโดนตอนนี้เดวิดแคมรอนก็พูดเหมือนผู้นำบ้านเราเลยว่านี่เป็นความผิดส่วนบุคคลและควรจะต้องให้คุ้มครองความลับแต่คำว่าผมว่ามันแฟร์ตรงที่ว่าพ่อเขาบรรลุนิติภาวะแล้วไงแต่ว่าอาซาดเนี่ยลูกพี่ลูกน้องนะฮะปูตินในกรณีของปูตินเนี่ยคนที่ทำเรื่องเงินให้เนี่ยเป็นพ่ออุ้มบุญก็อดฟาเตอร์ของลูกสาวคนโตแล้วก็มันมีการจ้างวานทนายสวิสให้ไปคุยกับมอสแซกแล้วให้มอสแซกไปตั้งบริษัทออฟชอร์ในบริติชเวอร์จินไอแลนด์บริษัทออฟชอร์ไม่ได้อยู่ในปานามานะท่านผู้ชมบางกรณีแต่ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ในมอสแซกไปตั้งออฟชอร์คืออย่างนี้ต้องอธิบายก่อนว่าออฟชอร์นี่มีหลากที่หลากหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเราคงได้ยินเจอร์ซีย์เกาะเวอร์จินไอแลนด์สกอตบริติชเวอร์จินไอแลนด์สิงคโปร์ฮ่องกงจิบราลตาร์คือแต่ละประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีเขาเรียกว่ามีความสามารถที่ไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะเลี่ยงภาษีหรือหนีภาษีแบบไหนเนี่ยเขาถึงจะดูว่ามันมีเกาะไหนซึ่งมันมีกฎหมายเนี่ยนะครับซึ่งเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำธุรกรรมแบบนั้นแต่ทีนี้เท่าที่ผมไปอ่านเนี่ยสรุปว่าไอ้บริษัทเนี่ยนะครับเพราะแซกเนี่ยเก่งเรื่องของการเขาเรียกว่าเอาสินทรัพย์ไปแอบเพื่อการเรื่องของการหย่าร้างเนี่ยเป็นฝีมือใช่ฝีมือของเขาแล้วมันมีกรณีคุณตวงพรที่คนที่โดนแฉหนักๆก็คือว่ามีเศรษฐีในแถวยุโรปตะวันออกนี่แหละต้องเอาทรัพย์สินไปหลบไว้ไม่งั้นเนี่ยถึงเวลาพอฟ้องโดนฟ้องหย่าร้างเนี่ยหรือจะหย่ากับเมียเนี่ยต้องแบ่งครึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะเพราะว่าส่วนใหญ่พี่มหาเศรษฐีพวกนี้มีครอบครัวแล้วมีลูกมีเมียเยอะแล้วก็ถ้าไม่เอาเงินไปหลบไว้แล้วปล่อยให้ศาลในประเทศวินิจฉัยถึงเวลาก็ต้องแบ่งครึ่งทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าคราวนี้อันนี้เป็นกรณีที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะแต่กรณีที่เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมีระดับกษัตริย์นะฮะของซาอุดิอาระเบียก็โดนกล่าวหาว่ามีออฟชอร์คอมพานีที่คอยซื้ออสังหาริมทรัพย์ประธานาธิบดีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดนกล่าวหาว่ามีบริษัทออฟชอร์แล้วก็คอยซื้ออสังหาในลอนดอนไอ้บริษัทไอ้ประเทศยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์มันคือออฟชอร์ในตัวมันเองอยู่แล้วแล้วอีกคนนึงอาจจะทำให้คุณตูมอนรู้สึกตื่นเต้นหน่อยนะฟุตบอลลีโอเนลเมสซี่ใช่เมสซี่โดนก็กล่าวหาหนีภาษีบาร์เซโลน่าอยู่ด้วยนะฟิลคอลลินส์ก็เคยโดนนะเป็นนักร้องก็ย้ายไปเป็นดอมิซาอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์เพื่อหนีภาษีคือ มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่อีลีทในโลกเนี่ยเขาทำกันแต่ประเด็นปัญหาเรื่องของการใช้ออฟชอร์เนี่ยมันสีเทาๆเพราะเนื่องจากว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่างซึ่งเราดูเหมือนว่าจะมีความตั้งใจเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงภาษีเนี่ยมันผิดกฎหมายในบางประเทศแต่ถูกกฎหมายในบางประเทศมันอยู่ที่กฎหมายในประเทศเจ้าบ้านของคุณเองเพราะฉะนั้นคุณจะวินิจฉัยว่ามันผิดหรือมันไม่ผิดเนี่ยมันจะต้องเข้าไปดูถึงเจตนาและเส้นทางทางการเงินว่ามันมีการพยายามหลบเลี่ยงหรือหนีหรือฟอกเงินเนี่ยจริงหรือไม่กรณีของลีโอเมสซี่เนี่ยเขาออกมาแถลงแล้วนะคะเมสซี่นี่ก็เป็นยอดนักเตะของอาร์เจนตินาแล้วก็เป็นเจ้าของรางวัลนักเตะบัลลงดอร์5สมัยนะคะหนังสือพิมพ์ของสเปนเนี่ยนะคะกล่าวหาว่าเมสซี่ตั้งบริษัทนอกประเทศเป้าหมายเพื่อหลบเลี่ยงภาษีแต่ว่าครอบครัวของเมสซี่ได้ออกมาแถลงข่าวว่าไม่เคยกระทำตามที่ถูกกล่าวหาข่าวที่ออกมาเป็นเท็จและสร้างความเสื่อมเสียให้กับครอบครัวขณะนี้กำลังปรึกษาฝ่ายกฎหมายเพื่อที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งด้านสโมสรบาร์เซโลนาซึ่งเป็นต้นสังกัดของเมสซี่ก็ออกมาสนับสนุนนักเตะดังรายนี้แล้วก็ยืนยันได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปานามาเมสซี่เนี่ยปัญหาของเขาคือว่าทางการสเปนพยายามตามหาภาษีเพิ่มอยู่แล้วด้วยเขาเจอเรื่องนี้ก็ไปเมสซี่วันนี้เหนื่อยแน่เละฮะเมสซี่เละแล้วก็แต่ว่าในไทยเนี่ยประเด็นคืออย่างนี้ผมดูบางกอกโพสต์ซึ่งบอก OAG คืออัยการใช่ไหมฮะAttorney General wants Panama list tax probe เนี่ยแล้วก็มันมีให้การให้สัมภาษณ์ที่ผมคิดว่าน่าอ่านของคุณอิสระครับคุณอิสระเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่รู้ทำไมมันโผล่ขึ้นมา
าจจะเป็นข้อมูลเก่าที่เราพูดใช่แต่ว่าคุณอิสระเขาให้คำตอบที่ดีเขาให้คำอธิบายดีมากทำไมเนี่ยคนต้องตั้งออฟชอร์หรือต้องทำออฟชอร์เพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดคุณเอาเงินโอนกลับมาในประเทศเนี่ยมันมีทั้งเรื่องภาษีที่ต้องจ่ายมันมีการสูญเสียที่ได้จากการเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนคือมันมีอะไรที่เป็นเหตุผลเป็นแรงจูงใจให้นักธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยจำเป็นต้องมีออฟชอร์แต่ทีนี้มันจะต้องกลับไปคือเขาอธิบายได้ดีมากนะฮะอย่างเช่นก็บอกว่าส่งของไปขายเมืองนอกนะฮะแล้วก็ได้เงินมาเป็น US ดอลลาร์ถ้าเอากลับเข้าประเทศเนี่ยคือหนึ่งเขาค้าขายกับประเทศข้างนอกเนี่ยนะครับเขาโดนแท็กซ์อยู่แล้วครับเสร็จแล้วถ้าเอาเงินกลับเข้าประเทศซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศเนี่ยโดน2เด้งคืออัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนนะฮะซึ่งมันมีฟีสใช่ไหมฮะเวลาเราซื้อก็ราคาหนึ่งขายก็ราคาหนึ่งเขามีเสียฟีสกับ2ก็คือเขาบอกว่าถ้าเอาเงินกลับเข้ามาในประเทศแล้วอาจจะโดนแท็กซ์อีกถูกต้องโดนภาษีอีกถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะเอาไว้ข้างนอกครับนะฮะแล้วมันก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจในโลกปัจจุบันแล้วก็ซึ่งก็ใช่นะคุณปื้มอันนี้เราเข้าใจแต่ประเด็นก็คือว่าโดยเจตนาของมันแล้วเนี่ยมันถือว่าประโยชน์ที่คุณได้จากการผลิตสินค้าในประเทศส่งออกในประเทศและเราคาดหวังว่าเงินเหล่านั้นจะวิ่งกลับเข้ามาและรัฐสามารถจะเก็บภาษีได้เพื่อไปบำรุงพัฒนาประเทศเนี่ยเก็บไม่ได้โดยคุณใช้เหตุผลเรื่องของการใช้ออฟชอร์เนี่ยมันผิดไหมปัญหาที่ตามมาคือรัฐเก็บภาษีได้น้อยลงแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยธุรกิจประเภทนี้เขาก็รู้ว่าเขาจ่ายภาษีเยอะอยู่แล้วไงเขาต้องการลดภาระตรงนั้นลงไปเพราะว่าเขามองว่าเขาจ่ายเยอะเกินกว่าที่เขาควรจะจ่ายไม่แต่ประเด็นมันคือตรงนี้คุณปื้มถ้าธุรกิจทุกคนเห็นว่าไอ้โครงสร้างของภาษีในบ้านเรามันแพงจนเกินไปทำไมคุณไม่ทำให้มันคอมเพทิทีฟทำให้มันแข่งขันได้ไม่ใช่ว่าไม่พูดนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ไปใช้กลไกของออฟชอร์ซึ่งเราอย่าลืมว่ามันเป็นกลไกที่เราตามสืบไม่ได้นะฮะพอเงินมันออกไปนอกประเทศแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตามมันได้เลยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่ามันถูกใช้ไปเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจซึ่งไม่ผิดกฎหมายหรือมันถูกเอาไปใช้เป็นเหตุผลเพื่อการฟอกเงินหรือการหนีภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเบลอหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทำให้มันดีอยากที่จะให้มันแข่งขันได้อยากที่จะให้ระบบภาษีเป็นธรรมและรัฐไทยเองก็ต้องการลีกพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นนะครับตัวเลขจากการศึกษาเนี่ยไม่น้อยเลยนะคุณปลื้มคิดเป็น 10% ของ GDP เลยที่มันมีสินทรัพย์ที่วิ่งออกไปนอกประเทศโดยที่ไม่ดีแคลร์เงินในประเทศนั้นนะครับทำให้เสียโอกาสในเรื่องภาษีค่ะประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีค่อนข้างจะระมัดระวังพอสมควรนะครับบอกว่าขณะนี้กำลังมีการสอบสวนอยู่เพราะว่าเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นทางการมาจากสื่อซึ่งเรารับทุกเรื่องอยู่แล้วตอนนี้สั่งตรวจสอบโดยเฉพาะรายชื่อของคนไทยที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นเดียวกับพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็บอกว่าการตั้งบริษัทออฟชอร์นั้นอยากให้มองเป็น2 ส่วนค่ะเป็นการตั้งบริษัทเพื่อการลงทุนหรืออีกส่วนหนึ่งอาจเป็นการฟอกเงินดังนั้นคงต้องใช้เวลาตรวจสอบเสียก่อนนะคะเรื่องนี้นะคะวันที่8เมษายนนี้น่าสนใจมากค่ะ10โมงครึ่งสำนักงานปปง.โดยพันตำรวจเอกศรีหนาถประยุรรัตน์ซึ่งก็เป็นรักษาการเลขาธิการปปง.นี่นะคะก็บอกว่าปปง.มีการประสานงานและบูรณาการข้อมูลเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินข้ามชาติทั่วโลกกว่า150ประเทศหากประเทศใดพบข้อมูลการฟอกเงินของกลุ่มบุคคลเข้าข่ายฟอกเงินก็จะมีการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมายังประเทศที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นๆหรือรายงานข้อมูลมาให้ทราบแต่ขออนุญาตก่อนนะฮะบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีกฎหมายในเรื่องของการควบคุมฟอกเงินเนี่ยมีเพราะมันต้องโยงกับเรื่องที่ผิดกฎหมายแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่อง tax avoidance เนี่ยก็คือการหลีกหนีภาษีเนี่ยที่ไม่ใช่อยู่ในประเทศเนี่ยเราไม่มี jurisdiction นะครับแล้วไอ้ที่เรารู้ว่ามันมีเพราะมันลีกออกมาจากบริษัทแต่ถ้ามันไม่ลีกออกมาเนี่ยมันไม่มีทางรู้เลยเพราะว่าประเทศของออฟชอร์นั้นใช้อำนาจที่ประทายในการปกป้องลูกค้าของตัวคือแล้วต้องเข้าใจว่าจริงแล้วเวลาเป็นนักธุรกิจหรือนักการเมืองเนี่ยมันมีเหตุผลที่บางครั้งคุณต้องเอาเงินไปไว้อยู่ต่างประเทศเพราะว่าคุณไม่ไว้ใจว่าการใช้อำนาจรัฐในประเทศของคุณนั้นมันเป็นการใช้อำนาจรัฐตามอำเภอใจซึ่งในประเทศแบบด้อยพัฒนาเนี่ยมันจะเป็นแบบรัฐมาเฟียไงสั่งอายัดเงินสั่งฟรีซเงินสั่งเอาทรัพย์สินของนักธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ข้างเดียวกันในทางการเมืองเนี่ยเอามาไว้เป็นของตนเองได้ไงเพราะว่าความถ้าเกิดมีรัฐมาเฟียในประเทศด้อยพัฒนาอย่างเงี้ยคนที่เล่นการเมืองหรือเป็นนักธุรกิจเขาต้องเอาเงินไปไว้ออฟชอร์ทุกคนก็หนีหมดนะเพราะเขาต้องเงินไปออฟชอร์เพราะว่าเขาไม่ไว้ใจอำนาจรัฐมันมีเหตุผลนะที่ต้องเอาเงินไปออฟชอร์สำหรับนักธุรกิจและนักการเมืองเพราะว่าอำนาจรัฐมันโดนใช้ในทางการเมืองไงในการเอาผิดคนไงเพราะฉะนั้นอันนี้มันมีเหตุผลเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าไม่มีที่มาที่ไปครับ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะเรามาดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างนะคะเมื่อวานนี้ระทึกทีเดียวสำหรับที่ยะลาส่วนกรณีของพลทหารที่เสียชีวิตนะคะกองทัพสั่งขังทหาร7นายที่ริมลุมซ้อมพลทหารที่เสียยะลาจนเสียชีวิตส่วนญาตินั้นยังไม่ผ่าชันสูตรขอนำศพกลับบ้านเกิด52001ค่ายพยัคฆ์อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเนี่ยนะคะทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะก็ได้ออกมาแถลงข่าวนะคะว่าแม่ทัพภาคที่4เสียใจต่อการเสียชีวิตของกำลังพลและขอโทษญาติผู้เสียชีวิตรวมถึงขอโทษสังคมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางแม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ดูแลครอบครัวของพลทหารที่เสียชีวิตอย่างเต็มที่และผลการสอบสวนพบว่ามีนายทหาร1นายและนาย16นายมีความผิดจริงในเหตุการณ์ซ้อมพลทหารจนเสียชีวิตเบื้องต้นนะคะผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ใช้อำนาจในการลงโทษกำลังพล7นายที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชานะคะโดยปฏิบัติการเกินกว่าเหตุคุมขังนายทหารนี่ก็คือสัญญาบัตรนะคะ1นาย30วันส่วนนาย10นะคะ6นาย45วันส่วนการดำเนินคดีทางอาญาอยู่ในการดำเนินการของตำรวจนะคะที่จะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะขณะเดียวกันพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะคะก็แถลงภายหลังการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกว่ากรณีกองทัพบกไม่เปิดเผยชื่อ6นายทหารที่ร่วมกระทำความผิดนะคะลงโทษวินัยพลทหารทรงธรรมหมุดหมัดเนี่ยนะคะเพราะว่าพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มนี้มีรายละเอียดที่ปลีกย่อยต่างกันไปต้องดูเจตนาของแต่ละบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยแต่เมื่อกระบวนการสอบสวนดำเนินไปในระดับหนึ่งก็จะมีการเปิดเผยชื่อนายทหารทั้ง7นายนี้ยืนยันว่ากองทัพบกไม่ได้ปัดความรับผิดชอบค่ะมีเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีมีการสั่งสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเช่นเดียวกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเช่นเดียวกันเดี๋ยวลองฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีค่ะลงโทษสอบสวนแล้วลงโทษตอนแรกก็ต้องติดคุกกันก่อนแหละนะแล้วสอบสวนข้อเท็จจริงถ้าสอบสวนจริงมันก็อาจจะมีทั้งอะไรปลดออกอะไรงบเดิมนานอะไรทำนองนี้นะคดีแล้วก็คดีอาญามีหรือเปล่าก็ว่าไปดิก็กฎหมายนะกฎหมายก็มีไอ้ทหารเนี่ยมี2 อย่างคือวินัยทหารพอโดนวินัยทหารเสร็จแล้วมันก็ต้องโดนคดีอาญาด้วยหรือเปล่าก็ไปว่ากันมาฟ้องร้องกันอีกมันไม่ควรเกิดอยู่แล้วล่ะผมไม่เคยผมห้ามมานานแล้วนะก่อนหน้าผมก็ห้ามมันก็ยังเกิดขึ้นก็ต้องไปดูสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วทำไมต้องทำแบบนั้นนะยังไงก็คนก็มนุษย์อ่ะมันต้องเมตตาสิมันต้องเมตตาคนจะผิดจะถูกไงก็กระบวนการก็สอบสวนขึ้นมาทำไมจะต้องมาทำแบบนั้นผมก็ไม่เห็นด้วยไม่ชอบอยู่แล้วเดี๋ยวก็ทรงกระโหลกก็ดำเนินการอยู่นะการของพลทหารทรงธรรมเนี่ยก่อนเสียชีวิตนี่การสาหัสเลือดออกในสมองหลังจากที่โดนซ้อมเนี่ยนะฮะประเด็นคือว่ามันเป็นความผิดเฉพาะตัวบุคคลหรือมันเป็นปัญหาในโครงสร้างคือบรรยากาศในค่ายทหารเนี่ยมันขาดการสอดส่องที่ปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้หรือเปล่าอันนี้คือประเด็นใหญ่มันไม่ใช่แค่เพราะมันเป็นสิ่งที่เราได้ยินมาเรื่อยๆมันไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใช่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วผมคิดว่ามันคือคำถามที่คุณปื้มพูดถูกแล้วคือมันอยู่ในสถานภาพแบบไหนมันไม่ใช่ระบบที่เป็นเขาเรียกว่ากองทัพสมัยใหม่ซึ่งรีครูทคนเข้าไปให้คนสมัครเข้าไปถูกเทรนมีสิทธิมีหน้าที่แต่ในบ้านเราเนี่ยมันคือการเกณฑ์ทหารคนที่มีอำนาจในการสอดส่องว่าให้เรื่องพวกนี้มันไม่เกิดขึ้นก็คือผู้บังคับบัญชาเท่านั้นแค่ถ้าเกิดผู้บังคับบัญชาคนเดียวปล่อยปละละเลยเนี่ยแล้วเกิดมันนั่งมีคนแบบไปซ้อมกับลุงกระทืบกันเนี่ยมันเหมือนในโรงเรียนประจำอ่ะเวลาคุณเคยเห็นอ่ะกว่าเรื่องจะแดงขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะตายแล้วล่ะคือมันแต่ว่ามาขอโทษในภายหลังเนี่ยถามว่ามันช่วยมันก็ช่วยในกรณีนี้แต่ว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตอีกไงมันคือบรรยากาศมันไม่ได้เปลี่ยนไปในค่ายทหารที่มีพลทหารอยู่มันเป็นทัศนคติไงคุณปลื้มว่าและอย่างก็คือการที่พอเกิดเหตุปั๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ทางกองทัพพูดก็คือว่าปัญหาความผิดของนายคนเนี้ยที่ถูกซ้อมจนตายเนี่ยเพราะบอกว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคือมันไม่เกี่ยวกันนะถ้ามันมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วคุณก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่มันมีอยู่ในศาลทหารได้มันไม่ได้มีเหตุผลอะไรนะครับที่ซ้อมคนได้ซึ่งมันทำไม่ได้นะการฝึกคือการฝึกดิสซิปลินการทำโทษของทหารคือการให้ไปวิ่งหรือไปทำอะไรไอ้สิ่งเนี้ย
มันทำไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลอื่นเลยแล้วมันก็ทำกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยปีแล้วปีเล่าก็มีข่าวอย่างนี้ออกมาในขณะเดียวกันนะครับอาจจะเป็นการสร้างเงื่อนไขใหม่ๆในพื้นที่ออกมาอีกด้วยใช่ครับนะฮะในขณะเดียวกันนางวิจิตราช่อมณีนะครับมารดาของพลทหารทรงธรรมบุตรหมัดเนี่ยซึ่งสังกัดร152001นะครับพร้อมญาติได้เดินทางไปสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลานะครับเพื่อเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและรับใบมรณบัตรนะฮะโดยทางญาติเนี่ยอยู่ระหว่างการหารือเพื่อให้แพทย์ผ่าพิสูจน์ศพของพลทหารทรงธรรมหมัดหมุดนะครับเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยตามหลักนิติวิทยาศาสตร์นะฮะมันน่าเศร้าเรื่องค่ะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดยะลานี่ก็ต้องเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าระทึกขวัญทีเดียวนะคะเพราะว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยไปที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดยะลาแล้วก็ไปจี้สามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะที่ขับรถกระบะมาแล้วก็มีการนำถังแก๊สที่บรรจุวัตถุระเบิด2ถังนะคะถังละ15กิโลกรัมเนี่ยนะคะมาไว้ในรถนะคะแล้วก็มีการผูกวัตถุระเบิดไว้กับตัวของผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของรถแล้วก็ภรรยาเนี่ยนะคะมาปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยก็ให้สองสามีภรรยาขับรถคันนี้มาแล้วก็ทางกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยดูอยู่ห่างๆแต่พอเจอด่านตรวจปุ๊บวงแตกก็เลยทางผู้ขับรถสองสามีภรรยาเนี่ยก็ต้องขับรถเข้ามาในเขตเมืองนะคะแล้วก็ใช้เรียกว่าไหวพริบทุกทางที่มีคือพยายามปลดวัตถุระเบิดที่อยู่ที่ตัวเองออกแล้วก็ส่งสัญญาณให้ประชาชนที่อยู่รอบข้างรู้ว่ารถคันนี้มีวัตถุอันตรายเพราะว่ารถเนี่ยเป้าหมายที่เขาวางไว้ก็คือจะไปอยู่ที่ปั๊มน้ำมันซึ่งถ้าเกิดระเบิดขึ้นมานี่คือความเสียหายมันมหาศาลมากนะคะในหลังจากเกิดเหตุขณะเกิดเหตุพอทราบอย่างนี้ก็ใช้แผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินก็มีการตัดสัญญาณทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือวิทยุสื่อสารแล้วก็ให้หน่วย EOD เข้าไปคลี่คลายสถานการณ์กอบเก็บกู้ระเบิดไว้ได้ใช่ไหมพบคนร้ายพยายามใช้วิทยุสื่อสารเป็นตัวจุดชนวนแต่โชคดีสามารถกู้เอาไว้ได้ทันแต่นี่เห็นใจจริงๆนะฮะเพราะดูท่าทางอุปกรณ์ที่ทาง EOD มีอยู่เนี่ยไม่ครบถ้วนนะเห็นดูแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเกิดระเบิดขึ้นมาเนี่ยมีเสียชีวิตหรือว่าอันตรายแน่นอนจริงๆเห็นสิ่งหนึ่งที่ยังแตกต่างถ้าเทียบกับการก่อการร้ายในต่างประเทศก็คือว่าศักยภาพของผู้ก่อเหตุเนี่ยแล้วก็วัตถุระเบิดที่ใช้เนี่ยแล้วก็ความพร้อมเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นที่คุณเห็นหน่วยของ ISIS ในยุโรปไงแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวคือมันที่แตกต่างกันเจตนารมณ์มันไม่ได้แตกต่างไงเจตนารมณ์ต้องการฆ่าผู้บริสุทธิ์ไงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าความพร้อมของผู้ก่อเหตุมันยังไม่ถึงขั้นแบบที่เราเห็นในบรัสเซลส์ไงใช่ไหมเดี๋ยวเราพักกันครบวงชาติสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมา Wake Up News กันต่อค่ะไดกินเอกิระชีวิตมีดีไซน์ความเย็นสบายที่เหนือกว่าในเบรกที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้ที่เหตุการณ์ความไม่สงบนะคะที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเหตุระทึกขวัญที่อำเภอเมืองยะลาเมื่อวานนี้นะคะประเด็นใหญ่ของในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวเนื่องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะคะก็คือคำสั่งคสช.ตามมาตรา44ให้มีการตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้60คนนะคะเรื่องนี้จริงๆคณะกรรมการเนี่ยมันมีอยู่แล้วในชุดเดิมนะคะซึ่งก็เป็นคนในพื้นที่แล้วก็ค่อนข้างหลากหลายเพราะว่าก็ต้องเข้าใจว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรมมีการนับถือศาสนาทั้งศาสนาพุทธอิสลามแล้วก็ศาสนาอื่นๆ อีกนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบอกว่ากำลังพิจารณาอยู่ค่ะว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้60คนเนี่ยจะมีใครบ้างส่วนเหตุผลที่ต้องออกคำสั่งนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องการทำงานระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกรมน.กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.นะคะแต่ว่าต้องการให้เกิดความรวดเร็วเพราะว่าค่อนข้างรอมานานแล้วแล้วทางกองทัพภาคที่4เนี่ยเป็นผู้เสนอคงต้องรอว่าจะมีใครแล้วก็จะต้องมาร่วมมือแก้ไขปัญหากันผู้สื่อข่าวพยายามจะซักว่าในห่วงเวลาค่อนข้างที่จะเร่งด่วนในช่วง6เดือนจะมีแผนการอะไรบ้างพลเอกประวิตรบอกว่ามันมีเยอะแยะไปหมดตอนนี้แผนงานเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะคะก็ต้องให้ทุกฝ่ายให้กำลังใจดับไฟใต้ให้ได้โอ้ความหมายก็คือว่าไปบูรณาการให้ไอตัวโครงสร้างเดิมซึ่งกว้างเนี่ยะนะฮะให้มันแคบลงไปอีกให้อยู่ในมือเพียงแค่ไม่กี่คนหรือเปล่า
คือเดิมเนี่ยศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จะดูมิติเรื่องของการพัฒนาเหมือนกับว่าการพัฒนาความมั่นคงก็มาบูรณาการร่วมกันแต่ว่าถ้าฟังตามรูปแบบนี้เนี่ยกอรมนเนี่ยจะมีบทบาทจะมีบทบาทนำมากขึ้นนะก็เป็นหน้าที่น่าเสียดายเพราะว่าไฟใต้เนี่ยมันเคยถูกควบคุมได้อยู่ในระดับดีมากก็เพราะกลไกของการตั้งสบต.ที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นคือมีคนในท้องที่มีการปกครองส่วนท้องถิ่นมีทหารมีอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้การไหลเวียนของข้อมูลและการรับมือต่อเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นไปตามคอนเท็กซ์ในพื้นที่มากขึ้นนะฮะและปัญหาก็เกิดจากการไปยุบไปตัวนั้นนะฮะแล้วทุกวันนี้เราก็พยายามแก้ปัญหาด้วยการไปสร้างสบต.กลับขึ้นมาใหม่และสุดท้ายก็ดูเหมือนว่าทหารอยากจะไปยุบไอ้ตัวกลไกตัวนั้นอีกนะครับแล้วก็พยายามให้กรมน.มีบทบาทนำในการแก้ปัญหาเดี๋ยวเราต้องดูนะคะว่าโครงสร้างใหม่และรายชื่อของคณะที่ปรึกษาที่จะตั้งขึ้นมาใหม่60คนเป็นใครนะคะแต่เมื่อวันจันทร์เราคุยกันเราเห็นภาพของคุณชินวุฒิร้องไห้ใช่ไหมคะซึ่งคุณชินวุฒิบอกว่าที่ร้องไห้เนี่ยไม่ใช่ว่ากลัวการเข้าไปเป็นทหารแต่ว่าห่วงว่าในช่วงที่เข้าไปเป็นรับใช้อยู่ราชการทหารเนี่ยมันจะรายได้หลักมาจากเขามันจะหายไปประเด็นนี้โทษทีแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ากลัว ก็สมควรที่จะกลัวคือข่าวอย่างพลทหารทรงธรรมโดนซ้อมเสียชีวิตเนี่ยมันจะทำให้คนไม่กลัวมันเป็นไปได้ไงคือมันก็สมควรที่จะกลัวหรือเปล่าถ้าบรรยากาศมันเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ว่าในที่สุดคนต้องไปถามนายกเรื่องนี้จนว่าเนี่ยดารานักร้องเรื่องนี้เป็นยังไงทำไมคนไม่อยากเป็นทหารหรือไงเนี่ยแล้วก็นายกก็ให้คำตอบเหมือนกันเกี่ยวกับสิ่งที่ควรและไม่ควรทำลองฟังดูนิดนึงเป็นที่สงสัยว่าดารานักร้องตอนนี้จับใบแดงใบดำก็มีการแบบไม่อยากเป็นทหารหรือว่าอาจจะอ้างว่าเป็นหอบเป็นหืดเนี่ยค่ะไม่ใช่ทีเธอต้องดูอย่างนี้มันมีหมออยู่ในคณะด้วยนะมันมีถัดหนึ่งถัดรองถัดแล้วฉันก็เคยเป็นนะประธานตัวเลือกเนี่ย แล้วเราไปเวลาไปเราก็แหมเราก็เสียใจเหมือนกันนะบางทีโอ้ยมันครอบครัวลูกมีมากันเต็มเลยนะมาเป็นกำลังใจนึกว่าเป็นกำลังใจเป็นเปล่าเป็นกำลังใจให้ไม่ถูกทหารไอ้แม่แล้วมันถูกมันต้องเป็นไงไอ้ผมก็จะปล่อยเป็นยังไงก็ปล่อยไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นหน้าที่ใช้ทุกคนไงเพราะนั้นการมีครอบครัวก็สิ่งแรกก็คือให้พ้นการเกณฑ์ทหารซะก่อนค่อยมีเมียได้ไหมนะมันจะได้ไม่มีปัญหาไม่งั้นมันมีเมียก่อนวัยอันควรหมดอะประเด็นนี้ท่านนายกตอบสื่อแล้วสื่อก็นั่งหัวเราะเนี่ยสำหรับผมมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ขำนะมันไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเพราะว่ามันเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วมันเป็นเรื่องที่พอคนโดนเกณฑ์เข้าไปแล้วเจอในสิ่งคือเรื่องคนที่โดนซ้อมเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นรายเดียวในปีนี้แต่ว่าในแต่ละปีโทษทีมันมีข่าวตลอดใช่แล้วที่เขาไม่อยากจะเป็นมันมีเหตุผลไหมมันมีเหตุผลแล้วมันสมควรหรือไม่ที่ทุกคนจะต้องถูกบังคับให้เป็นคือหลักการเนี้ยผมไม่เคยผู้สื่อข่าวถามกลับไปเลยว่าทำไมไม่เลิกการเกณฑ์ทหารสักทีทำไมไม่ถามประเด็นเนี้ยไม่กล้าหรอกฮะอิชูแล้วก็มันมีลุงเป็นลุงฝรั่งใช่ไหมแล้วเขาออกมาเขาเขียนเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่าการรับใช้ชาติเนี่ยมันต้องทำได้เฉพาะโดยการเป็นทหารเท่านั้นคือมันรับใช้ชาติด้วยวิธีอื่นก็ได้ใช่อย่างเช่นในกรณีเขาบอกว่านะครับการเป็นหมอการเป็นครูการเป็นพ่อครัวนะฮะการเป็นนักธุรกิจหรือแม้กระทั่งคนที่ทำเบคอนเนี่ยนะฮะต่างก็มีส่วนช่วยทำให้ชาติเจริญด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการรับใช้ชาติโดยการเป็นทหารเนี่ยมันผูกขาดไม่ได้ว่ามันคือวิธีเดียวที่จะบอกว่ามันคือการไปรับใช้ชาติการทำให้ประเทศชาติเจริญคือคุณพัฒนาบุคลากรประเทศให้มีความพร้อมในวัยอายุเท่านี้ที่ไปจับใบดำใบแดงเนี่ยมันเป็นวัยการศึกษาและวัยทำงานและยังไม่ต้องนับนะคุณปื้มว่าเอาถามจริงนะฮะคุณไปถูกเกณฑ์ทหาร2ปีเนี่ยมันมีสกิลอะไรเพิ่มแล้วประเทศชาติมั่นคงขึ้นตรงไหนที่คือประเด็นใช่ถูกไหมอ่ะแล้วเราก็เห็นนะฮะอย่างประชาไทยเนี่ยเขาก็ลงบทความเก่าในการไปสัมภาษณ์ทหารเกณฑ์4คนเนี่ยแล้วสิ่งที่เราได้คืออะไรบางคนเนี่ยจบปริญญาตรีแล้วต้องทำงานดูแลพ่อแม่นะครับสอบเข้าปริญญาโทได้แล้วแต่ถูกจับใบแดงเนี่ยนะฮะต้องมาเกณฑ์ทหารเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็มีหนึ่งก็คือเขาไปถูกฝึกหนักอยู่6เดือนซึ่งตอนนั้นเขาบอกมันได้ประโยชน์แต่สิ่งที่มันได้ตามมาที่หลังเนี่ยก็คือการไปอยู่บ้านนายบ้างนะฮะหรือบางกรณีเนี่ยถึงขนาดว่าเขาให้กลับนะฮะให้กลับบ้านไปให้เซ็นชื่อแต่ว่ายึดบัตร ATM มาไว้ซึ่งก็ทำให้เบี้ยเลี้ยงเนี่ยถูกเก็บไปนะฮะในขณะเดียวกันก็ต้องดูว่าคุณเกณฑ์ทหารเข้าไปแล้วเนี่ยมันไปสร้างขีดความสามารถในฐานะที่เป็นทหารอาชีพได้หรือไม่มันไม่ได้ช่วยให้กองทัพมีศักยภาพสูงขึ้นในการเป็น professional force เลยซึ่งเทรนด์ในโลกเนี่ยนะฮะก็คือการทำให้กองทัพเล็กลงถูกไหมฮะมีทหารประจำการที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะและใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะครับ
บ้านเราเนี่ยยังไปไม่ถึงตรงนั้นนะไอ้เรื่องพวกนี้ต้องปฏิรูปและคำถามก็คือว่ามันถกเถียงได้ด้วยหลักการและเหตุผลแต่สุดท้ายสิ่งที่เราได้กลับเป็นเสียงสะท้อนกลับมาจากไม่ว่าจะเป็นฝ่ายความมั่นคงทหารหรือแม้กระทั่งคนที่คิดว่าระบบนี้ควรจะอยู่เนี่ยก็คือแค่บอกว่าคุณไม่รักชาติใช่ไหมซึ่งประเด็นมันไปไกลกว่านั้นเยอะนะครับเรามีวิธีการบริหารจัดการความรักชาติเนี่ยได้หลากหลายวิธีกว่านี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะนอกจากเรื่องของน้ำพริกแม่ประนอมที่จะดูแล้วเหมือนแฮปปี้เอนดิ้งเรียบร้อยไปแล้วนะคะก็มาดูค่ะว่านายกรัฐมนตรีนั้นสั่งนะคะว่าเล่นสงกรานต์ปีนี้เนี่ยนะคะต้องตามประเพณีค่ะห้ามผู้หญิง และสาวประเภท2มาโชว์โป๊โชว์อะไรแบบนี้นะคะค่ะช่วงหน้าค่ะก็เป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมาเมื่อมีความขัดแย้งระหว่างแม่ประนอมกับลูกสาวคนโตและผู้ที่รับบทกาวใจก็คือหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลค่ะเมื่อวานนี้ที่วังวรดิษฐ์ถนนหลานหลวงเนี่ยนะคะหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็นัดหมายนางประนอมแดงสุภาผู้ก่อตั้งธุรกิจน้ำพริกเผาแม่ประนอมนะคะและนางสิริพรแดงสุภาบุตรสาวคนโตมาพูดคุยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งกันนะคะเมื่อถึงเวลานัดในช่วง16นาฬิกามีรถตู้คันหนึ่งวิ่งเข้าไปปรากฏว่าผู้สื่อข่าวมารู้ภายหลังว่าในรถตู้คันนั้นก็มีหม่อมหลวงปนัดดามีแม่ประนอมแล้วก็มีคุณสิริพรเนี่ยนั่งอยู่ในคันเดียวกันอยู่คนก็ลุ้นกันว่าสงสัยคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ปรากฏว่าเข้าไปในวังวรดิษฐ์คุยกันอยู่2ชั่วโมงหลังจากนั้น18นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาแม่ประนอมแล้วก็นางสิริพรออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนบอกว่าสามารถตกลงกันได้แล้วข้อยุติต่างๆเนี่ยตกลงกันได้หมดจะถอนฟ้องคดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะอยากจะให้สื่อมวลชนช่วยแก้ข่าวให้ด้วยแล้วก็ยืนยันว่าน้ำพริกแม่ประนอมจะอยู่กับคนไทยไปชั่วลูกชั่วหลานในส่วนของหุ้นนั้นนะคะแม่ประนอมบอกว่าได้รับมาหมดเรียบร้อยแล้วส่วนหุ้นของนายสิริชัยแดงสุภาซึ่งเป็นสามีของแม่ประนอมจำนวน 20,000 หุ้นเนี่ยแม่ประนอมบอกว่าไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดแล้วก็ยืนยันค่ะว่ารักลูกนะคะแล้วก็พี่น้องทั้งหมดเนี่ยรักกันดีผู้สื่อข่าวถามว่าลูกสาวคนโตมีการปลอมเอกสารหรือเปล่านะคะ เรื่องนี้เนี่ยทั้งแม่ประนอมนะคะแล้วก็ลูกสาวคนโตนี่เงียบไปแต่ว่าหม่อมหลวงปนัดดาบอกว่ามีมารยาทบ้างถามอย่างนี้ถามได้ยังไงนี่ไงผมคิดว่าเราได้อาจารย์คนแรกและอาจารย์กิติมศักดิ์สำหรับคอร์สปรับทัศนคติแล้วเพราะว่าหม่อมหลวงปนัดดานี่เก่งมากสามารถปรับทัศนคติลูกแล้วก็ลูกเขยที่อาจจะโดนกล่าวหาว่าให้แม่ปลอมลายเซ็นเนี่ยจนกลับมาคืนดีได้ขนาดนี้นี่ผมคิดว่าเก่งมากเพราะทีแรกชัดเจนมากว่าคุณประนอมเขาบอกว่าที่เขาออกมาพูดแบบนี้ต้องเอาเรื่องครอบครัวออกมาพูดให้สาธารณรับทราบเนี่ยเพราะไม่ต้องการใช่ไหมฮะคนนำผิดมันลอยนวลแต่คนแต่ว่าต้องการให้เอาประโยชน์จากกระบวนการที่มีปัญหาสุดท้ายก็จบแบบไทยๆแต่จะวิโรจน์บอกว่าเมื่อเรามองกลับมาถึงยุคนี้เนี่ยผลงานที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงของหม่อมหลวงปนัดดาเนี่ยของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยก็คือเรื่องนี้ก็คือเรื่องนี้กับไม้ทองคือแต่ว่าตอนนี้ก็คือแกก็มีศักยภาพอย่างเงี้ยผมคิดว่าแกต้องไปช่วยเจรจา TPP ละเพราะว่าถ้าสามารถเจรจาได้ขนาดนี้นี่ก็ผมว่าส่งไปใต้ดีกว่าเป็นมือเทรดมือเทรดเดอร์และมือเนโกเชียเตอร์ละเดี๋ยวลองฟังแม่ประนอมกับ คุณสิริพรซึ่งเป็นลูกสาวคนโตกันค่ะแม่ประนอมดีลูกสาวคนโตแล้วนะคะแล้วก็จะไปทำประกอบน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมค่ะตกลงกันได้แล้วนะคะรักกันค่ะพี่น้องก็รักกันค่ะไม่มีอะไรแล้วนะคะสิริพรอยากจะพูดอะไรบ้างไหมคะไม่ค่ะไม่มีอะไรพูดวันนี้ยังมีความรู้สึกรักแม่ไม่ว่าจะคนไทยหรือชาติไหนๆนะคะความกตัญญูกตเวทิตาต้องมีมาเหนืออื่นใดค่ะฉันไม่เคยที่จะไม่รักและไม่กตัญญูกับแม่เลยค่ะคือจากนี้ก็คือจะไปรับคุณแม่กลับเข้าบ้านใช่ค่ะและนี่คือ the แม่ประนอมโมเดลแม่ประนอมโมเดลในการปรองดองในชาติหรือเปล่าเนี่ยหม่อมหลวงปนัดดาเป็นประธานคณะกรรมการปรองดองเลยได้เลยเหลืองแดงดีกันได้เนี่ยในกรณีเรื่องครอบครัวนะคะก็ยุติไปแต่ทนายความที่ไม่ได้เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ก็บอกว่าถ้าจะมีการถอนฟ้องเนี่ยนะคะก็สามารถดำเนินการได้ในวันเดียวแล้วก็11เมษายนถ้าจะมีการถอนฟ้องในวันที่11เมษายนก็จะไม่มีการดำเนินคดีนะคะแต่ว่าก็ต้องมีการทำข้อตกลงไปเอกสารนะคะก็จบไปอีกเรื่องนึงเรื่องของสงกรานต์ค่ะคุณปลื้มอาจารย์วิโรจน์นายกรัฐมนตรีเราเล่นได้ไหมสงกรานต์เล่นได้เล่นได้ฮะแต่นายกเนี่ยสั่งห้าม
ผู้หญิงและสาวประเภท2ที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยไปเต้นเปิร์สการ์ดบนรถนี่นะคะนายกบอกถ้าเจอจับทันทีนะงานนี้ค่ะถึงมันโอ้โหคือนายกบอกเน้นใน2ประเด็นนะคะก็คือเรื่องของความปลอดภัยซึ่งขสช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตั้งด่านตรวจมากขึ้นนะคะอีกประเด็นนึงก็คือเมื่อมีคนขับรถด้วยอาการหวาดเสียวง่วงนอนเนี่ยตรงนี้ก็จะจับกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าสาเหตุที่ต้องเน้นห้ามโป๊ห้ามเปื่อยห้ามเปิร์สการ์ดเนี่ยเนื่องจากว่าปีนี้เป็นสงกรานต์ที่อยากให้เป็นประวัติศาสตร์เพราะเป็นปีสงกรานต์สากลจัดร่วมกันระหว่างลาวเมียนมากัมพูชาเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่อยากเห็นภาพพวกนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงนายกค่ะในอะไรตรงประเพณีสงกรานต์ปีนี้ผมอยากให้เป็นปีประวัติศาสตร์หน่อยได้ไหมนะเพราะวันนี้เป็นปีสงกรานต์สากลนะระหว่างชาติเรามีการจัดกับประเทศเพื่อนบ้านร่วมเลยนะสงกรานต์ลาวเขมรพม่าเนี่ยนะมีการจัดสงกรานต์ร่วมกันตามชายแดนด้วยนะเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันเพราะมีประเพณีเหมือนกันนะทั้งสามประเทศที่ติดกันอยู่เนี่ยแล้วในประเทศก็อย่าเอาสากลตะวันตกมาใช้มากจนเกินไปนะวันนี้ผมสั่งงานไปแล้วถ้าเขตไหนก็ถือว่าสั่งทางนี้ด้วยแล้วกันนะตำรวจทหารที่รับผิดชอบจะต้องไม่มีผู้หญิงที่แต่งกายไม่เรียบร้อยแล้วขึ้นมาเต้นเปิร์สการ์ดอยู่บนรถนะจับทันทีเจ้าของรถโดนด้วยทั้งนั้นแหละก็มันทำมาไม่ใช่เหรอแล้วจะกระเทยมันก็ทำในอกมาทั้งนั้นแหละไอ้นี่ก็ชอบดูใช่ไหมเป็นผู้หญิงก็ไปดูก็ทำไมวะก็ต้องอย่างเงี้ยมั้งคือกฎหมายมีทุกตัวแต่มันก็ทำไม่ได้เพราะอะไรก็สงสารเขานะคนเขาสนุกปีนึงเขาสักครั้งนึงแต่มันสร้างความเดือดร้อนคนอื่นเข้าใจไหมภาพออกไปต่างประเทศมันมีที่ไหนล่ะเอาแป้งไปป้ายหน้าเขาแล้วจับหน้าอกเขาด้วยอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรที่เป็นอนาจารหรือไม่มีการลวนลามใช่ไหมฮะแต่ว่าฟังออกมาแล้วมันเหมือนเฉพาะเจาะจงไปที่คนที่เป็นกระเทยผู้หญิงกับกระเทยแล้วก็ผู้หญิงนะฮะแล้วก็กลายเป็นเหมือนว่าผู้ชายที่เนี่ยที่ท่านพูดนั่นแหละไปจับหน้าอกเนี่ยไม่ผิดนะแต่พวกนั้นก็อาจจะโดนจับเหมือนกันอ่ะคือแต่ว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับสากลเพราะว่าที่ทำกันอยู่เนี่ยมันเป็นวิถีแบบไทยๆเลยแหละคือประเทศอื่นเขาไม่เล่นสงกรานต์กันอย่างนี้ไงครับคืออันนี้ไม่ต้องไปว่าสากลโลกเขาไงคือมันเป็นสิ่งที่ไทยสร้างขึ้นมันเป็นสิ่งที่มันเสื้อโป๊ะแบบแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดนะคือเรากำลังบอกว่านี่เป็นเรื่องที่เริ่มเกิดแต่ถามผมว่าทำไมเหรอตอนเราเด็กๆเนี่ยย้อนไปสัก10-15ปีคุณปื้มเราใส่ชุดไทยเล่นสงกรานต์กันเหรอมันไม่มีแล้วผมก็อยากทำอย่างนั้นและในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะไอ้พวกกิจกรรมแบบนี้ทางวัฒนธรรมมันคือวันแห่งการปลดปล่อยมันเป็นวันปลดปล่อยเพราะว่าคนมันเครียดแต่ว่าผมเห็นด้วยที่ท่านนายกพูดว่าวัฒนธรรมเนี่ยในสงกรานต์มันควรจะเป็นยังไงมันไม่ใช่อยู่ดีๆไปลวนลามผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถูกเพราะมีคนที่ทำอย่างนั้นเยอะเหมือนกันก็ประโยคถ้าคุณปื้มบอกท่านนายกพูดแค่นี้ก็จบแล้วว่ากฎหมายมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกรุณาอย่าทำอนาจารอย่าไปลวนลามคนอื่นเขาก็จะดำเนินคดีแต่นี่มันพูดเหมือนว่ายังไงล่ะทีนี้มันกลายเป็นดุลพินิจด้วยสมมตินะฮะว่ามันมีคนขึ้นไปเต้นบนรถเดี๋ยวตำรวจวิ่งไปจับเลยบอกว่านายกบอกงี้สมมติเขาไม่ได้โป๊อ่ะใช่ไหมแต่เขาสนุกอ่ะอยากจะเต้นบนรถอย่างเงี้ยคุณจะทำยังไงใช่ก็จะกลายเป็นเดี๋ยวตำรวจไปจับคุณนู้นคนนี้เยอะแยะเลยสงกรานต์ปีนี้แล้วต้องใช้น้ำน้อยๆนะฮะก็อาจจะไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่ปีนี้เดี๋ยวก็ดูค่ะสงกรานต์ปีนี้ว่าจะยึดใบขับขี่ยึดรถกันยังไงแล้วก็จะจับกลุ่มพวกที่เรียกว่าแต่งตัวอนาจารกันมากน้อยแค่ไหนต้องติดตามในช่วงสงกรานต์นี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันมีหลายเรื่องทีเดียวค่ะหลังจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้วคุณถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.แถลงค่ะว่าที่ประชุมกสทช.มีมติ5-3ไม่ให้บริษัท TrueMove H Universal Communication จำกัดเข้าร่วมประมูลคลื่น900เมกะเฮิรตซ์ครั้งใหม่ในวันที่24มิถุนายนเพราะว่าเกรงว่า True จะกลายเป็นผู้ที่ให้บริการผูกขาดในตลาดโทรคมนาคมเพียงรายเดียวและราคาเริ่มต้นที่ 75,654 ล้านบาทที่เป็นราคาที่ Jazz Mobile ประมูลนั้นก็เป็นราคาที่สูงอยู่แล้วนะคะจึงไม่จำเป็นต้องหาผู้เข้าร่วมประมูลเข้ามาแข่งขันจำนวนมากเหมือนเจตนาที่สำนักงานตั้งใจก็คือตกลง True ไม่ต้องร่วมประมูลผมงงมากเลยว่ะเกิดมานี่ไม่เคยเจอเลยคือ1บอกว่าไม่ต้องการให้ True มาแข่งเพราะไม่ต้องการถ้าได้ไปแล้วเดี๋ยวผูกขาดอันนี้คือประเด็นเยอะไป2
จะมีการขอให้ใช้มาตรา44ในการให้ AIX มาซื้อโดยไม่มีการประมูลอันนี้ไปกันใหญ่เฮ้ยคือผมงงมากเลยประกาศที่มันไปได้ในการโหวตบอร์ดใหญ่เขาโหวตสวนบอร์ดเล็กในเรื่องTrue ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้วันนั้นผมเห็นคุณสุปัญญาเขาเขียนว่าเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่มันเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้แต่ว่าก็คือหมายความว่ารอบหน้าเนี่ยคลื่นนี้ถ้าประมูล True ห้ามเข้า AIS DTAC เข้าได้แต่ว่าตอนนี้กระแสข่าวคือ DTAC ดูเหมือนว่าไม่สนใจแล้วก็ก็ให้ไป AIS ไปเคาะซะ AIS จะไปเคาะเดี๋ยวเลยแล้วก็ไม่เคาะเอาราคาถึงขั้นใช้มาตรา44ก็คือขอราคาสุดท้ายที่ Jazz ประมูลทิ้งไว้และ AIS ก็ไปเทคโอเวอร์ใบอนุญาตตัวนั้นเลยอันนี้มันดีทำให้ภาพลักษณ์กสทช.เนี่ยไม่ไปอยู่ในแบบที่มันไม่ดีโดนกล่าวหาว่าไปอะไรทรูไงมันไม่ดีสิคุณปลื้มเพราะว่าถ้าสมมุติแจ๊สประมูลไม่ได้ก็แล้วไปแต่ถ้าคุณจะจัดใหม่ต้องจัดอย่างเสรีให้ทุกรายเข้าได้ก็ต้องให้ทุกรายเข้าได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องกระตุ้นให้เจ้าอื่นๆซึ่งอาจจะเกิดใหม่เพื่อต้องการใบอนุญาตนี้เนี่ยเข้ามาได้แต่นั่นคือหลักการของการใช้เขาเรียกว่าสินทรัพย์ของสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนแต่คราวที่แล้วที่ประมูลเนี่ยเขาบอกว่าทรูเข้าร่วมกับแข่งกับแจ๊สไปแล้วไงเราได้ไปแล้วคือแต่ว่าถ้าเอสได้รายเดียวโดยที่ D-TAC ไม่มีโอกาสแข่งใครผมไม่แน่ใจว่า D-TAC เกิดอะไรขึ้นกับ D-TAC คือเขายกธงขาวเลยฮะเทเลนอร์ไม่เอาเมืองไทยแล้วอ่ะทำไมก็เป็นไม่ได้ผมมีความรู้สึกว่ามันมีตลาดเกิดมาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเมียนมาไม่ว่าจะเป็นในลาวในพม่าซึ่งเขาอาจจะมีโอกาสถูกไหมฮะในการที่จะเข้าไปแข่งขันในโมเดลแบบเพราะพวกนี้เขาถูกกัฟเวิร์นโดยกรอบวิธีคิดแบบยุโรปอะนะฮะเขาก็คงมีความรู้สึกว่าไปขยายตลาดที่อื่นดีกว่าหรือว่าใช้ระบบการเจรจากับพวกที่เขามีคลื่นอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยเมื่อวานคุณพิชโพธารามิกเขาไปชี้แจงเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆเขาตั้งใจประมูลแต่ว่าถึงเวลาทุนต่างประเทศเนี่ยถอยแล้วก็แบงก์กรุงเทพถึงเวลาให้เซ็นค้ำประกันเพิ่มซึ่งเขาตอนนั้นมันทำไม่ได้ตามเงื่อนไขเขาบอกว่ามันเขาตั้งใจมีเจตนาที่ดีในการเข้าร่วมประมูลไม่ใช่ว่าตั้งใจที่จะชิงแต่แบงก์กรุงเทพเนี่ยมาเสนอเงื่อนไขตอนหลังซึ่งทางแจ๊สนั้นทำให้ไม่ได้แต่ผมเสริมนิดนึงที่แบงก์กรุงเทพเขาเสนอเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมาตอนหลังเพราะว่าเขาไหวตัวทันแล้วก็เข้าใจเลยว่าเขามีบทเรียนจากกรณีเจ๊ติ๋งเพราะว่าทุกวันนี้กสทช.ยังเรียกไอ้จากแบงก์กรุงเทพอยู่เลยมันที่แบงก์กรุงเทพเขาถอยเนี่ยเขาฉลาดแล้วเพราะเขารู้ว่าธุรกิจนี้เนี่ยใบอนุญาตนี้มันไม่ได้ต้องแพงขนาดนี้ก็มีความเสี่ยงสูงอ่ะใช่มันแล้วประเด็นที่ผมนั่งคิดดูถ้าเอสยอมจ่ายขนาดนี้เนี่ยโอ้โหรัฐไทยเนี่ยได้ตังง่ายขนาดนี้เลยเหรอคือมันแบบง่ายขนาดนี้เหรอคือ 75,000 เนี่ยคือมันเกินราคาก็อย่างที่เราบอกไงว่าอยากให้ราคาที่สมดุลก็คือเปิดให้มีการก็ต้องเริ่มใหม่ไปเลยใช่ฮะแต่ว่าคือผมคิดว่าตอนนี้มันอยากได้ตังค์ไงรีบอยากได้ตังค์อ่ะก็เข้าใจแต่ว่าโหนี่รัฐได้ตังค์ง่ายๆขนาดนี้600ล้านก็ไปแล้ว 75,000 ล้านเดี๋ยวก็ฟันอีกก็ถือว่าวินวินนะคุณปลื้มเพราะว่าต้องบอกว่าแม้ราคานี้จะดูแพงแต่ถ้าเทียบกับระบบสัมปทานเก่าเนี่ยถูกกว่ากันเยอะนะฮะอันนี้ก็ต้องเข้าใจเดี๋ยวดูค่ะว่าสุดท้ายแล้วผู้เล่นสุดท้ายเนี่ยตกลงว่ามีการใช้ม.44หรือเปล่านะคะกับเรื่องของคลื่นความถี่900เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณปลื้มกับอาจารย์วิโรจน์นี่ส่งพัสดุไปรษณีย์บ่อยมั้ยคะก็ภรรยาผมทำธุรกิจส่งบ่อยมากครับยังต้องใช้กันอยู่ใช่ไหมฮะยังคืออันนี้เป็นธุรกิจที่นิยมมากนะคะโดยเฉพาะเมื่อการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ชายอีคอมเมิร์ซเนี่ยเพราะฉะนั้นการส่งแบบไปรษณีย์เนี่ยได้รับความนิยมมากแต่ตั้งแต่วันที่8เมษายนนี้นะคะท่านผู้ชมที่ส่งพัสดุไปรษณีย์ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนนะคะโดยทางไปรษณีย์ไทยเขาให้เหตุผลว่าทุกครั้งก่อนการฝากส่งสิ่งของไปรษณีย์ทุกประเภทนะคะเริ่มต้น8เมษายนนี้นะคะผู้ใช้บริการต้องนำหลักฐานก็คือบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาตินะคะมาแสดงนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการฝากส่งสิ่งของผิดกฎหมายและแก้ปัญหาลักลอบฝากสิ่งของต้องห้ามอาทิการส่งสิ่งเสพติดการส่งอาวุธหรือวัตถุระเบิดนะคะฟังแล้วผมก็แปลกใจเหมือนกันคือหนึ่งเขาไม่ทำกันโดยหลักตามหลักสากลนะฮะ2เนี่ยนะครับเอาล่ะแต่ถ้าคุณอยากที่จะป้องกันป้องปรามไม่ให้คนเขาเรียกว่าแฝงตัวไปเอาสิ่งผิดกฎหมายลงเนี่ยผมว่าเอาแค่ขอดูบัตรประชาชนมันไม่พอปัญหามันอยู่ที่สินค้าและความปลอดภัยที่อยู่ในกล่องเพราะฉะนั้นไปรษณีย์ต้องไปบริหารจัดการระบบการสกรีนอะไรบางอย่างที่มันสามารถที่จะดูได้ก่อนที่ไปรษณีย์เนี่ยมันเข้าระบบว่าของที่อยู่ข้างในมันถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายดูที่สิ่งของไปเลยโดยที่ไม่ต้องดูที่ตัวคนแต่คือเขาดูที่ตัวคนเพื่อตอนหลังถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้รู้ว่าใครเป็นคนส่งใช่ไหมแต่ว่ามันจะสร้างความยุ่งยากให้คนแต่คุณปื้มเข้าใจว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุคือขอเก็บแบบประชาชนไว้ก่อก๊อปปี้ไว้ก่อนของไปถึงแล้วมีความเสียหายแล้วค่อยกลับมาดูถูกต้องมันต้องดูที่ของแต่ว่าก็
อันนี้ก็เป็นวิธีการกำกับดูแลสไตล์แบบแต่ในตะวันตกเขาแก้ในตะวันตกเขาทำอย่างนี้คุณปื้มเขาไม่ขอดู ID แต่สิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาให้ประกันก็คือถ้าของเสียหายของมันแตกของมันอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะเคลมได้เพราะฉะนั้นชื่อคุณกับเอกสารคุณตอนที่คุณเคลมเนี่ยมันต้องตรงกันเพราะฉะนั้นทุกคนจะประกันสินค้าของตัวเองหมดนะครับเพื่อการความเสียหายเนี่ยก็จะเป็นการเช็คไปในเวลาเดียวกันแต่ว่ากรณีนี้นะคะท่านผู้ชมที่จะส่งพัสดุไปรษณีย์นะคะ8เมษายนนี้นะคะก็แสดงบัตรประจำตัวประชาชนด้วยถ้ามีปัญหานะคะสอบถามที่สายด่วน1545หรือเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.thailandpost.co.th ค่ะทั้งหมดนี้คือเวกอัพนิวในวันนี้นะคะหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลอาจารย์วิโรจน์อารีดิฉันตวงพรอัศววิไลพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ